สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีมินิซีรีส์จีนโบราณมาสปอยให้ดูค่ะไปรับชมรับฟังกันได้เลยเปิดตัวมาท่ามกลางหิมะโปรยปลายนางเอกของเรื่องหลี่หยุนจือกำลังโดนตามล่าค่ะนางจึงหนีไปแปลงโฉมไปโดยการถอดเสื้อคลุมชุดแต่งงานออกนำกิ่งไม้มาปักผมเพื่อรวบไว้และหยิบเสื้อคลุมของชาวบ้านแถวนั้นมาใส่แทนเพื่อพรางตัวให้หลุดจากการถูกไล่ล่า ซึ่งก่อนหน้านี้ในงานแต่งงานของท่านหญิงอองอี้เยย่ยหลิงเย,ยี่และลูกชายนายพลยายหวานชิงจัวมีกําลังดําเนินไปและในพิธีก็มีองค์ชายรัตตาเซียนทรงเฉินหรือพระเอกของเรื่องนี้มาร่วมพิธีด้วยโดยในระหว่างที่พิธีใกล้จะเสร็จครบถ้วนนางเอกก็บุกเข้ามาโดยแปลงตนว่าเป็นหญิงสาวโสเพณีขาประจําที่เจ้าบ่าวชอบไปหานางเอกถือมีดเข้ามาทําท่าจะฆ่าเจ้าบ่าว เพราะโกรธที่เจ้าบ่าวทำผิดสัญญาแต่แล้วพอนางเอกเข้าใกล้ตัวเจ้าบ่าวได้กลับเปลี่ยนทิศทางไปหานยายพลใหญ่เป้าหมายที่แท้จริงของนางเอกคือต้องการจะสังหานยายพลใหญ่ค่ะแต่พลาดท่าเพราะนายพลรับมือได้ทันทําให้หนางเอกบาดเจ็บจนต้องถอยออกมาและเมื่อเสียท่านางเอกจึงจับตัวเจ้าสาวเป็นตัวประกันเพื่อหนีออกมาจากจุดนั้นนายพลรีบสั่งให้จับตัวนางเอกมาซึ่งหลังจากออกมาจากงานได้เจ้าสาวที่เป็นตัวประกันก็พยายามช่วยเหลือตัวเองโดยสาดยาบางอย่างใส่นางเอก เมื่อนางเอกสุดดมเข้าไปอย่างไม่ระวังตัวทําให้นางเอกเกิดอาการมึนเมารวมถ้งเจ้าสาวเองก็พยายามสะกดจิตนางเอกสักถามถึงเรื่องของนางเอกแต่ถามไปได้แค่ชื่อนางเอกก็ฟื้นสติได้ก่อนเจ้าสาวจึงรีบเปลี่ยนสีหน้าแกร้งทำเป็นกลัวจนอยากจะฆ่าตัวตายโดยเอามีดนางเอกมาแทงที่คอตัวเองแต่นางเอกก็ใช้มือจับมีดรั้งไว้ทำให้นางเอกบาดเจ็บที่มือในขณะเดียวกันก็มีเสียงของคนของนายพลติดตามหานางเอกกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ เจ้าสาวแกล้งใจดีบอกให้หนางเอกรีบนหนีไปนางเอกหยุดชะง,งักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจนหนีไปและนางเอกก็เผลอทำผ้าเช็ดหน้าลายดาวตกไว้เจ้าสาวเห็นผ้าเช็ดหน้าตกอยู่จึงเก็บไปซึ่งผ้าเช็ดหน้านั้นเป็นของมีค่าที่นางเอกได้จากเด็กชายคนหนึ่งในวัยเด็กซึ่งพอนางเอกรู้ตัวภายหลังคิดจะกลับไปหาแต่ก็ไม่ทันแล้วคะ่ะเพราะทหารตามมาแล้วต่อจากฉากเริ่มที่นางเอกแปลงโฉมตนเองเป็นคนแถวนั้นนางเอกเห็นพระเอกยืนอยู่พอดี นางจึงเดินไปจับตัวพระเอกมาบังตัวนางเอาไว้และขอความช่วยเหลือเกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถอดผ้าคลุมให้และกอดนางเอกไว้องคระกษองนายพลที่ตามมาเห็นพระเอกยืนกอดหญิงคนหนึ่งอยู่จึงถามพระเอกว่าทำไมถึงอยู่ตรงนี้ซึ่งพระเอกก็นึกสงสัยหรือว่านางเอกจะเป็นนักฆ่าในงานแต่งเมื่อกี้แต่พระเอกก็เลือกที่จะช่วยนางเอกอยู่ดีโชคช่วยที่องครักษถูกเรียกตัวกลับไปนางเอกจึงรอดไปได้อย่างวุ่นวิบ นางเอกเงยหน้าสบตาพระเอกครู่หนึ่งและก้มหัวขอบคุณก่อนจะเดินจากไปแต่พระเอกก็รั้งนางไว้เอาร่มจากองค์ครัก์ยื่นให้นางเอกรับไปในขณะที่พระเอกเดินจากไปนางเอกก็ร้องถามว่าร่มและเสื้อคลุมจะคืนเขาได้ยังไงพระเอกก็ปฏิเสธว่าไม่ต้องคืนซึ่งที่พระเอกยอมช่วยนางเอกมีส่วนหนึ่งก็เพราะว่านางเอกจะฆ่านายพลใหญ่ค่ะแต่เมื่อนางเอกรอบสังหารไม่สำเร็จทำให้นางเอกโดนทำโทษโดยผู้มีพระคุณ และเหตุผลที่นางเอกจะสังหารนายพลใหญ่เพราะนายพลใหญ่ร่วมมือกับฮองเตตาซเวียนทำลายล้างคนในตระกูลของนางนับร้อยด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมอย่างการเผาคนทั้งเป็นมีแค่นางที่เหลือรอดมาได้นางจึงแค้นฝั่งใจสองคนนี้มากและต้องการจะแก้แค้นให้ได้ตอนนี้ฮองเตตาสเวียนกำลังป่วยหนักทำให้ต้องหาผู้สืบทอดแต่โอรสทั้งหลายก็เสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือแค่พระเอกที่เป็นคนไม่เอาไหนแต่พระเอกตอนนี้ ก็ขี้กลัวมากเขากังวลเรื่องขึ้นครองราชมากๆจนต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาแต่มูไม่หยุดซึ่งความไม่เอาไหนของพระเอกทําให้ทานหญิงอองอี้ลูกนายพลโกรธมากฝืดฟัดออกไปด้วยความไม่พอใจพระเอกจึงเผยธาตุแท้ออกมาโดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแสดงของพระเอกเท่านั้นค่ะแน่นอนว่าพระเอกต้องแกล้งทําเป็นโดนกดขี่โดยนายพลใหญ่ถูกนายพลใหญ่บีบบังคับตั้งแต่เรื่องที่พระเอกจะต้องเลือกข้าราชการสํานักสตรีฝ่ายนายนายพลก็ให้พระเอกเลือกคนของนายพลเท่านั้น และพระเอกก็ยอมตกลงตกดึกที่จวนนายพลใหญ่นางเอกได้เริ่มแผนใหม่โดยลอบเข้าไปที่จวนไม่นานในจวนนายพลก็มีข่าวเรื่องขโมยแผนที่สมบัติทําให้หว่านสิงจัวลูกชายของนายพลต้องออกมาตามหาคนขโมยช่วงชุลมุนท่านหญิงจึงถือโอกาสไปคนที่ห้องทํางานของนายพลแล้วก็เจอนางเอกนางเอกยกมีดขึ้นจี้คอท่านหญิงทันทีซึ่งครั้งนี้ท่านหญิงเผยท่าแท้ของตนออกมา เตือนนางเอกเรื่องนายพลยายมีฝีมือต่อสู้ที่เคยผ่านประสบการณ์สู้รบที่แท้จริงไม่มีทางที่นางเอกจะสั่งหารเขาได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็เสนอทางให้นางเอกโดยบอกเรื่องที่นายพลจดรายชื่อคนของเขาเพื่อที่จะให้พระเอกเลือกเป็นข้าราชการสำนักสตรีฝ่ายนายซึ่งตำแหน่งนี้สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือพระเอกให้คืนครองราชได้แล้วก็ให้นางเอกเขียนชื่อนางเอกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อนั้นทำให้พระเอกนางเอกและท่านหญิงอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้ว แต่นางเอกก็ยังไม่เชื่อใจท่านหญิงเพราะท่านหญิงเป็นภรรยาของลูกนายพลถ้านายพลใหญ่พ่ายแพ้ท่านหญิงก็จะลำบากแต่ท่านหญิงก็ไม่แคร์ค่ะขอให้ในายพลใหญ่พ่ายแพ้ล่มจมได้ก็พอแล้วในเวลาเดียวกันองครักษ์ก็ได้มาสืบถึงห้องที่ทั้งสองคนกำลังอยู่นางเอกกำลังจะเตรียมรับมือแต่ท่านหญิงก็รั้งไว้นางแกล้งทำเป็นหลงทางจนกลัวทำให้องครักษ์ต้องไปส่งนางกลับห้องเพื่อช่วยนางเอก นางเอกจึงรอดออกไปได้แต่ไม่นานหลังจากที่นางเอกหนีออกมาแอบอยู่หลังกำแพงองครักษ์ก็ได้ยิงธนูไปโดนชายคนหนึ่งที่อยู่บนหลงังคาชายปริศนาคนนั้นเห็นนางเอกด้านล่างจึงโยนสิ่งของไปฝั่งนางเอกเพื่อให้องครักษ์หันไปสนใจที่นางเอกค่ะทำให้นางเอกถูกจับหลังจากที่หวานชิงจัวจับโจรได้แล้วจึงถือกุญแจกลับมาที่ห้องเพื่อหาท่านหญิงทันหญิงหลอกถามว่าจับโจรได้แล้วเหรอหวานชิงจัวตอบรับจับโจรหญิงได้แล้วละ ท่านหญิงฟังแล้วจึงรู้ว่าเป็นนางเอกซึ่งนางก็ต้องคิดหาวิธีช่วยนางเอกค่ะจากนั้นท่านหญิงก็ัย้ให้หวานชิงจั่วเข้าใกล้และใช้ยาสลบสลัดใส่เขาพอหาวานชิงจั่วสลบไปท่านหญิงก็เอากุญแจบ,บนโต๊ะนั้นไปที่คุกแล้วช่วยนางเอกท่านหญิงจับมือนางเอกจะพาออกไปแต่รู้สึกว่ามือนางเอกเย็นมากจึงเอามือตนประครบมือนางเอกเอาไว้นางเอกถามว่าเธอช่วยให้ออกไปจากคุกแบบนี้เธอจะไม่เป็นอะไรหรอ ท่านหญิงก็ตอบว่าเพื่อนางเอกแล้วเสียงหน่อยก็ไม่เป็นไรนางเอกได้ยินดังนั้นก็จับแขนท่านหญิงก่อนจะบอกว่าขอให้ร่วมมือกันได้ด้วยดีและพาท่านหญิงวิ่งออกไปด้วยกันนายพลใหญ่ที่ยังไม่รู้ว่านางเอกหนีไปแล้วยังคิดว่าโจรหนีหายไปได้แค่คนเดียวนายพลเดาว,ว่าอีกคนที่หนีไปเป็นคนขององค์กรน,นกขาวซึ่งจริงๆแล้วโจรอีกคนนั่นเป็นองครักษ์ของพระเอกที่สั่งให้ไปขโมยแผนที่ซ่อนสมบัติ แต่ของที่ได้มากลับเป็นของปลอมเอกทำใจไว้แล้วว่าคงไม่ได้มาง่ายๆเพราะนายพลใหญ่เป็นคนรอบคอบและบอกอีกว่าแผนที่สมบัตินี้เดิมทีเป็นของตะก,กูล,ลีแต่นายพลใหญ่แต่ฮองเต้ไปแย่งชิงมันมาและเผาคนตะก,กูล,ลีทั้งเป็นหลังจากนั้นไม่นานลิสต์รายชื่อที่มีรายชื่อของนางเอกก็ไปถึงมือพระเอกพระเอกเห็นเครื่องหมายที่ท่านหญิงเหลือไว้ให้จึงวงชื่อนางเอกไว้นางเอกจึงได้มีตำแหน่งเป็นข้าหลวงสำนักสตรีฝ่ายใน โดยนางเอกมีแผนที่จะใช้พระเอกกำจัดนายพลยายจากนั้นนางเอกก็จะกำจัดพระเอกด้วยหลังจากที่ทั้งสองคนพบหน้ากันตางก็จำเรื่องในคืนวันแต่งงานได้คำแรกที่นางเอกพูดมุ่งมั่นมากค่ะนางเอกบอกพระเอกว่านางมาเพื่อช่วยกำจัดนายพลองค์ครักไม่เชื่อนางค่ะจึงชักดาบเพื่อประลองฝีมือกับนางเอกนางเอกหลบดับไปอยู่ตรงหน้าพระเอกเพื่อบังคับให้เขาเผยท่าแท้ออกมาพระเอกก็เลยเลือกที่จะช่วยนางเอกไว้ จากนั้นพระเอกก็เสแสร้งทำเป็นกลัวเหมือนยังไม่หายตกใจจากเหตุการณ์เมื่อกี้องครักษ์เห็นว่านางเอกไม่น่าเชื่อถือจึงบอกให้พระเอกอย่ารับนางเอกเข้ามาพระเอกก็ทำทีเป็นตัดสินใจไม่ได้จึงวิ่งเข้าไปเอาเสียงป่วยมาทำนายปรากฏว่าเทพก็ช่วยนางเอกถ้านางเอกจะมาทำงานก็เป็นเรื่องดีองครักษ์จึงต้องจำยอมนางเอกเห็นพระเอกที่ไม่มีจุดยืนจึงเริ่มดูถูกพระเอกพระเอกก็สั่งให้นางเอกกลับไป หลังจากที่นางเอกกลับไปพระเอกก็ฉีกหน้ากากแล้วคุยกับองค์งคารักว่าหมากเม็ดนี้โผล่มาได้แทนเวลาเหลือเกินหรือว,ว่านางเอกจะเป็นคนขององค์กรนกขาวพระเอกต้องการจะสืบตัวตนของนางเอกค่ะจึงใช้จังหวะที่เขาอาบน้ำเสซจสั่งให้นางเอกเอาเสื้อผ้าม,มาเปลี่ยนให้เขานางเอกเดินเข้ามาเห็นร่างเปลือยเปล่าของพระเอกก็ตกใจรีบหันหนีพระเอกที่ยืนอยู่ด้านหลังก็จับคอนางเอกและลูบไล้พูดค้างหูงหนางเอกว่าทำไมไม่มองล่ะโอกาสดีขนาดนี้ทำไมนางเอกไม่ทำเหมือนคืนนั้นล่ะ จากนั้นพระเอกก็หยิบเสื้อคลุมบนถาดที่นางเอกถือมามาคลุมตัวเอาไว้และสั่งให้นางเอกหันมานางเอกก็ไม่ยอมหันพระเอกจึงดึงตัวนางเอกให้หันมาเผชิญหน้ากับเขาแล้วก็นำถาดเสื้อที่เกะกะโยนลงไปในสระน้ำยืนที่รัสายเอลให้นางเอกใส่ให้นางเอกก็เบี่ยงหน้าหนีและปฏิเสธว่าเธอรับใช้ไม่เป็นพระเอกก็จับขานางเอกหันมาสบตาแล้วบอกว่างั้นก็ให้เขาเป็นชายคนแรกที่เธอรับใช้สิ พูดจบก็ยืนกลางแขนให้นางเอกอบเอวคาสายรัดเอวให้นางเอกจึงถือจังหวะที่อยู่ใกล้พระเอกกระซิบว่าเธอจะปล่อยข่าวออกไปให้ทุกคนกล่าวโทษนายพลจากนั้นนายพลก็จะต้องสืบหาแหล่งข่าวแน่นอนแล้วเราค่อยสังเกตคนที่นายพลไม่ตามสืบน่าจะเป็นคนฝั่งของนายพลเองพระเอกดึงตัวนางเอกให้หันหลังหาสะแล้วก็ผลักนางเอกลงไปในสะจากนั้นก็เดินลงมาเปิดเสื้อนางเอกเพื่อเช็คดูว่าหลังนางมีสัญลักษณ์ขององค์กรนกข่าวไหม แต่สิ่งที่พระเอกเจอคือรอยแผลที่ถูกกรีดซ้ำๆจนเป็นแผลใหญ่มากมันทําให้พระเอกนึกถึงเรื่องในวัยเด็กตอนที่พระเอกกาลังจะหนีจากมือสังหารและได้นางเอกช่วยพาไปลบแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้นางเอกที่เก่งตั้งแต่เด็กจึงสวนกลับปาดคอนักฆ่านั่นมองเทงขาที่ส่วนพระเอกที่หลบอยู่หลังนางเอกก็เห็นบาดแผลด้านหลังผ่านเสื้อที่คาดจากนั้นนางเอกก็บอกว่าจะส่งเขากลับบ้านพระเอกก็เลยถามว่าเธอไม่กลับบ้านหรอ นางเอกตอบด้วยความเศร้าว่าเธอไม่มีบ้านและไม่มีครอบครัวแล้วเพระเอกจึงนำผ้าเช็ดหน้าลายดาวของตนให้นางเอกพร้อมทั้งบอกว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นครอบครัวกับเธอเองท่านแม่เขาเคยบอกถ้าชายหญิงแต่งงานกันก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันอนาคตรเราแต่งงานกันเถอะนางเอกดีใจที่นางจะมีครอบครัวแล้วจึงตกลงไปทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันอย่างไร้เดียงสาตั้งแต่ปีนั้นผ่านมา12ปีไม่มีข่าวสารอะไรจากนางเอ,เอกอีกเลย ตอนนี้เราได้เจอกันแล้วสินะแต่พระเอกก็อยากจะพิสูจน์อีกคืนนั้นระหว่างที่พระเอกกำลังอ่านหนังสือก็มีชายปิดหน้าถือดาบพ่งเข้าใส่นางเอกนางเอกก็รั้งเอาไว้แต่ยังไม่ทันไรนางเอกก็พูดขึ้นมาว่าองครักษ์ไปเวินเวยถ้าจะปลอมตัวก็ควรจะเปลี่ยนท่าฟันดาบหน่อยนะแล้วก็หันไปบอกกับพระเอกว่าให้เชื่อใจนางเธอที่พระเอกจัดฉากครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อจะดูว่านางยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนไหมและแน่นอนว่าพระเอกเชื่อใจนางเอกคะ่ะแต่พระเอกก็เลือกที่จะไม่บอกความจริง เรื่องที่เขาเป็นเจ้าของผ้าเช็ดหน้าลายดาวนั่นเพราะเขาเห็นว่าเขายังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายอยู่และพระเอกก็ยังไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่นางเอกเข้าหาเขาคืออะไรแต่ถึงแม้ว่านางเอกจะมีวัตถุประสงค์อะไรพระเอกก็จะปกป้องนางอย่างที่นางเอกเคยปกป้องเขาไว้เช้าวันต่อมาพระเอกบุกไปถึงที่พักของนางเอกแล้วถามนางเอกว่ากินข้า,าวเช้าหรือยังนางเอกงงค่ะแต่ก็ตอบไปว่ากระหม่อมไม่เคยกินข้า,าวเช้า อยู่ๆพระเอกก็เล่าว่าท่านแม่ของเขาบังคับให้กินข้าวเช้าทุกวันเพราะข้าวเช้าสําคัญที่สุดในสามมื้อแล้วพระเอกก็สั่งให้นางเอกไปกินข้าวเช้ากับเขาจากนั้นถึงเวลาที่พระเอกต้องกินยานางเอกก็เป็นคนเอามาเสิร์ฟให้ซึ่งนางเอกได้หวางยาพิษที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและออกฤทธิ์อย่างช้าๆในยาของพระเอกแต่พอไปถึงพระเอกกับนอนหลับอยู่นางเอกก็ก้มลงไปเก็บเซ็งปลายที่ใช้ทํานายข้างๆพระเอกแต่ไม่ทันไดก็โดนพระเอกดึงแขนเอาไว้ นางเอกจึงเซล้มลงและบอกเขาว่ากินยาได้แล้วพระเอกหยิบเชอรี่มาส่งให้นางเอกเพราะตอนเด็กนางเอกให้เชอรี่พระเอกกินค่ะพระเอกยื่นมือไปที่ใต้คางเพื่อให้นางเอกคลายเม็ดลงบนมือเขาจากนั้นก็เช็ดมุมปากให้อย่างเบามือพระเอกหันไปหยิบถ้วยยาขึ้นจะเอาเข้าปากแต่นางเอกเผยพิรุษเหมือนจะไม่อยากให้พระเอกกินยาเขาจึงแซวว่ายานี้มีพิษเหรอแต่ถึงแม้จะมีเขาก็จะดื่มแล้วก็ยกดื่มจนหมดถ้วย จากนั้นก็เตือนนางเอกว่าแผนของเธอที่จะทํากับนายพลนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้านายพลรู้ทันนางเอกจะตกที่นั่งลําบากเดี๋ยวเขาจะจัดการเองนางเอกได้ยินแล้วแต่ไม่โตตอบอะไรยกถาดยาออกไปเงียบ,ยบในขณะที่ท่านหญิงแช่น้ำอยู่หวานชิงจัวก็ถือว่าวที่ตนทำเองมาให้เพราะเห็นว่าท่านหญิงชอบแต่ท่านหญิงปฏิเสธบอกว่าว่านี้ต้องอากาศดีเท่านั้นมันถึงจะเชื่อฟังอากาศแย่หน่อยก็ไม่เชื่อฟังแล้ว หวานชิงจั่วบอกอีกว่ามีคำร่ำลือว่าผู้ชายก็เหมือนว่าวในมือผู้หญิงเขาอยากจะเป็นว่าวของเธอทันหญิงไม่ตอบแต่เชิญชวนให้หวานชิงจั่วอาบน้ำกับเธอพอหวานชิงจั่วลงอ่างมาเธอกลับบอกว่าเธออาบเสร็จแล้วแล้วก็ลุกขึ้นใส่เสือ้อในจังหวะนั้นหวานชิงจั่วก็ได้เห็นลางๆว่าที่ไหล่เธอมีสัญลักษณ์สีแดงสักอยู่ ฝั่งนางเอกกำลังเขียนจดหมายอยู่ในใจก็คิดว่าท่านหญิงดูเหมือนเป็นหญิงบอบบางแต่เป็นคนวางแผนให้ทุกอย่างเชื่อมกันได้นางจะเชื่อใจท่านหญิงได้ไหมนะเช้าวันต่อมาขณะที่ท่านหญิงกำลังลองปิ่นปักผมอยู่ยูยูเสียงนางเอกก็ดังขึ้นพร้อมทั้งจ่ายเงินให้ท่านหญิงจากนั้นนางเอกก็เอาปิ่นปักผมจากมือท่านหญิงมาแล้วก็ใส่ให้อย่างเบามือ พร้อมทั้งบอกว่าขนสวยใส่อะไรก็สวยทั้งคู่เดินเที่ยวตลาดด้วยกันท่านหญิงที่ถูกนางเอกชวนออกมาจึงถามหาสาเหตุหนางเอกบอกว่าอยากรู้ว่าทําไมองค์คาระของพระเอกถึงได้อคติต่อเราสองคนนักระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่อยู่ๆก็มีชายถือดาบบุกเข้ามานางเอกรีบดึงตัวท่านหญิงหลบหลังตนแล้วก็สู้กับพวกนาค้า แล้วนางเอกก็คิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เช็กดูว่าท่านหญิงอ่อนแอจริงไหมหนางเอกจึงทำเป็นสู้นักฆ่านั้นไม่ได้แล้วก็ทำให้นักฆ่าลุกขึ้นมายกดาบฟันใส่ท่านหญิงท่านหญิงยืนแข็งทื่อปิดตาไว้วินาทีที่ดาบจะฟันถึงนางเอกก็ใช้ข้อมือของตนที่ผันด้วยปลอกแขนกันไว้ให้แล้วก็เตะนักฆ่ากระเด็นจัดการพวกนั้นจนราบจากนั้นก็ยืนมือไปจับมือท่านหญิงไว้แน่นพาวิ่งไปด้วยกันซึ่งเป้าหมายนักฆาก็คือท่านหญิงนางเอกจึงถามไปว่าใครต้องการที่จะฆ่าท่านหญิงกัน ทันหญิงตอบว่าน่าจะเป็นคนของนายพลที่เริ่มสงสัยว่าทันหญิงช่วยนางเอกขณะที่บรรยากาศก,กำลังดีก็มีหนุ่มเมาที่ไม่กลัวตายเข้ามาเห็นว่ามีสองสาวสวยนั่งอยู่กะจ,จะลวนลามจับมือนางเอกทันหญิงจึงจับมือชายคนนั้นกดไว้แล้วก็เอามีดเสียบเข้าไปอย่างแรงทำเอาชายขี้เมารีบหนีอย่างไวนางเอกมองหน้าทานหญิงอย่างไม่น่าเชื่อทันหญิงลุกขึ้นและแนะนำตัวอย่างจริงจังว่าตนก็คือเยี่ยหลิงเยี่ยลูกสาวของ,องอองอี้สวยแต่ไม่ใช่คนดีอย่างที่เขาลือกัน แล้วก็ยืนพาเช็ดหน้าหลายดาวคืนให้หนางเอกนางเอกเห็นแล้วก็รีบรับมาอย่างไวแล้วก็แนะนําตนเองเช่นกันว่าเธอก็ไม่ใช่คนดีก่อนหน้านี้เราร่วมมือกันเพราะผลประโยชน์แต่ตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมตายกันแล้วจากนั้นนางเอกก็พูดถึงนายพลใหญ่ว่านางเอกมีแผนที่ต้องการอํานาจตระกูลเย่ยช่วยให้คนตระกูลเย,ย่ออกตัวกล่าวโทษนายพลใหญ่ทันหญิงพยักหน้าตกลง หลังจากที่ทั้งสองคนแยกจากกันทันหญิงกลับไปเจอนักฆ่าที่เข้ามาโจมตีนางเพื่อให้ค่าจ้างนางเอกก็ไปเจอกับชายเมาที่จะลวนลามนางเอกเมื่อกี้เพื่อให้ค่าจ้างเหมือนกันซึ่งทั้งคู่ที่ไม่เชื่อใจกันก็เริ่มจะวางใจต่อกันแล้วนายพลใหญ่โดนกล่าวหาว่าตนไปประจบกับองค์กรนกขาวก็โกรธมากจึงสั่งให้สืบมาว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวซึ่งก็เริ่มตกหลุมพรางที่นางเอกขุดไว้ แล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของฮ่องเต้ฮ่องเต้จึงสั่งให้พระเอกเป็นคนสืบเรื่องนี้นายพลไปหาพระเอกกึ่งขู่กึ่งแก้ตัวใส่พระเอกว่าตนโดนใส่ร้ายพระเอกตีหน้าซื่อว่าเขาก็โดนฮ่องเต้บังคับให้สืบเรื่องนี้นายพลเริ่มมีความสงสัยในตัวพระเอกแล้วจึงบอกว่าฮ่องเต้ไม่เชื่อใจเขาแล้วเหรอแล้วก็ถามพระเอกว่ารู้ไหมว่าใครเป็นคนกล่าวหาพระเอกก็ตีหน้าซื่อตอบว่า ท่านก็ควรองค์กรนกข่าวล้มสิจะได้เป็นหลักฐานให้ท่านว่าท่านไม่ได้ประจบไงพูดจบอ่องอีก็เดินเข้ามาหาอย่างวางมากบอกว่านายพลไม่มีทางประจบองค์กรนกข่าวแน่นอนพระเอกก็อ้างว่าแค่ควรองค์กรนกข่าวล้มแล้วเอาศีรษะหัวหน้าพวกมันมาให้ห้องเต้ก็ลบข่าวลือได้แล้วนายพลใหญ่จ้องหน้าพระเอกค่ะแต่ก็ไม่เอ่ยปากพูดอะไรก่อนจะเดินจากไปอ่องอีเห็นหนายพลไปแล้วก็เดินตาม ระหว่างเดินออกมาจากจวนพระเอกอองอีก,ก็บ่นกับปอดกระแปดนายพลใหญ่ไม่เชื่อใจแม้กระทั่งเขาที่อยู่เรือลำเดียวกันแล้วเหรอจากนั้นนางเอกก็เดินสวนมานายพลมองผ่านแล้วสั่งให้นางเอกหยุดเดินนายพลมองหน้านางเอกแล้วถามว่านางคือข้าราชการสำนักสตรีฝ่ายในที่มาใหม่เหรอชื่ออะไรพระเอกเห็นท่าไม่ดีก็รีบวิ่งออกมาช่วยนางเอกทําให้ในายพลปล่อยตัวนางเอกไปแต่หลังจากกลับจวนตนแล้วก็ให้องคารักษ์สืบตัวตนของนางเอกซึ่งก็สืบได้ว่านางเอกเป็นโจรที่โดนจับวันนั้น นายพลจึงรู้ว่าคนที่เป็นต้นเรื่องการกล่าวหาเขาก็คือนางเอกพระเอกก็โดนเอี่ยวไปด้วยอีกคนนายพลจึงสั่งตักเตือนพระเอกและเก็บนางเอกซะมือธนูแอบส่องตรงหน้าต่างเล็งไปที่พระเอกโชคดีที่พระเอกก้มลงไปเก็บของจังหวะนั้นพอดีและก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นางเอกเดินเข้ามาเห็นมือธนูคนนั้นเข้าจึงรีบป่าหนังสือในมือไยเพื่อให้ลูกธนูเปลี่ยนทิศทางพระเอกลุกขึ้นมาเห็นว่ายังมีอีกคนนึงกำลังเล็งธนูไปที่นางเอกจึงดึงนางเอกรั้งไว้แล้วก็ใช้ร่างของตนเองบางธนูให้ แต่ยังดีที่ลูกธนูเฉียวโดนแค่ไหล่พระเอกเท่านั้นทําให้พระเอกเสียหลักลม้มลงทับร่างนางเอกที่อยู่ด้านล่างนางเอกทําแผลให้พระเอกทําให้เห็นแผลบนหลังของพระเอกมากมายนางเอกก็ใช้มือลูบที่แผลนั่นอย่างแผ่วเบาแล้วถามว่าเจ็บไหมพระเอกยิ้มและบอกว่าชินแล้วนางเอกทายาที่แผลให้อย่างเบามือรวมถึงเป่าไปที่แผลด้วย พระเอกรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเล่าออกมาว่าเขาเป็นคนในราชวางังท่านแม่เสียตั้งแต่เด็กท่านพ่อไม่รักจึงเจอเรื่องพันนี้นักพั้งไม่ท้วนแต่สองปีมานี้พวกเขานับวันยิ่งกล้าม,มากขึ้นสื่อให้รู้ว่านายพลใหญ่นั่นไม่มีความเกรงกลัวต่อพระเอกเลยที่แย่งชิงอำนาจกันเพราะความเห็นแก่ตัวซึ่งจะทำให้เหล่าประชาชนต้องรับเคราะห์ร้ายไปด้วยทั้งนายพลใหญ่และองค์กรนกขาวํำพูดพระเอกครั้งนี้ ทำให้นางเอกเปลี่ยนความคิดที่ตอนแรกนึกว่าพระเอกไม่เอาไหนไปโดยสิ้นเชิงจากนั้นถึงเวลาที่นางเอกต้องต้มยาให้พระเอกครั้งนี้โดยความที่พระเอกช่วยชีวิตนางไว้นางจึงไม่ใส่ย,ยาพิษลงไปแต่ใส่บ้วยลงไปแทนตอนที่นางเอกกําลังเดินไปเสิร์ฟให้พระเอกกําลังแกะสลักปิ่นปักผมอยู่พระเอกกลับทําเป็นสักตุกตาแทนพระเอกสั่งให้นางเอกนั่งแล้วก็บอกว่ายาร้อนไปเป่าให้เขาน่อย ในระหว่างที่นางเอกก้มหน้าเป่าอยู่พระเอกก็มองหน้านางเอกยิ้มอย่างเอ็นดูแล้วก็เอามือปัดผมที่บังหน้าออกให้บอกนางเอกว่าเราจะให้ป่นปักผมนางนางเอกหลบตาพระเอกแล้วก็เปลี่ยนเรื่องบอกให้พระเอกดื่มยาพระเอกอ้างว่าเขาไม่มีมือว่างให้นางป้อนให้หน่อยสินางเอกก็ป้อนให้ตามคำขอระหว่างที่ทั้งสองยิ้มให้กันก็มีนางกำนันคนหนึ่งแอบมองทั้งสองคนคุยกันอยู่พระเอกพูดขึ้นอีกว่านายพลใหญ่จะจัดการแข่งขันความรู้ด้านกรอนของข้าราชการสำนักสตรีฝ่ายใน ที่จัดงานนี้เห็นได้ชัดว่านายพลใหญ่ต้องการจะจัดการนางเอกให้ได้ซึ่งนางเอกก็ต้องพิสูจน์ว่าเธอทําตําแหน่งนี้ได้จริงเธอจึงต้องลงแข่งด้วยแต่พระเอกยังคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปเพราะกลัวว่าถ้านางเอกแพ้เขาจะเสียนางเอกไปพระเอกหลุดพูดออกมาจึงรีบเสริมว่าเขาจะเสียนางเอกที่เก่งขนาดนี้ไปนางเอกยิ้มแล้วตอบกลับงั้นลองถามเซ็งไปดูไหม พระเอกก็ปฏิเสธไม่ต้องรอกเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆพระเอกจะใช้ชีวิตปกป้องนางเอกเองทั้งสองมองหน้าแล้วก็ยิ้มให้กันโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่แอบฟังอยู่รู้เรื่องหมดแล้วณวันแข่งขันทันหญิงจะเป็นคนคุมงานและเป่าประกาศหัวข้อการแข่งขันในครั้งนี้และเพื่อความยุติธรรมทันหญิงประกาศว่าทุกคนที่มาในงานนี้มีสิทธิธ์โหวตคะแนนให้คนที่คิดว่าดีที่สุดซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นายพลได้บอกหัวข้อให้กับทุกคนทราบก่อนแล้วเว้นแต่นางเอก คณะกรรมาการก็เป็นคนของนายพลอีกถึงเวลาเปิดกรอนให้ผู้ชมดูเริ่มทําการโหวตผู้ชมต่างโหวตให้หนางเอกแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนายผลก็เตรียมรับมือเอาไว้แล้วถึงเวลาประกาศผลนางเอกได้ที่หนึ่งก็จริงอย่างที่ผู้ชมทุกคนคิดไว้แต่ก็ไม่ทันไรมีเสียงชายคนหนึ่งพูดว่าหญิงสําซอนไม่คู่ควรกับที่หนึ่งพูดจบก็สาดน้ำหมึกใส่ผลงานของนางเอกจนเละและชี้หน้าด่านาง กล่าวหาว่านางเอกเป็นโสเพณีครึ่งเดือนก่อนตนยังใช้บริการอยู่เลยซึ่งก็มีคนเอาหลักฐานมาโชว์เป็นรูปว่านางเอกที่เปลือยกายท่อนบนเห็นแผ่นหลังนางเอกที่มีรอยแผลเป็นที่ไรยังไม่จบแค่นั้นค่ะชายที่ยื่นหลักฐานออกมายังพูดถึงความสวยของร่างกายนางเอกอย่างน่าไม่อายพูดพนาณนาจนผู้ชมนึกภาพตามนายพลก็สั่งให้หน,นางกำนันตรวจร่างกายนางเอกท่ามกลางผู้คน นางเอกขัดขืนไม่ได้จนต้องเผยไล่ต้นที่มีรอยแผลเป็นดังในรูปวาดท,ทำให้ทุกคนหลงเชื่อและโยนดอกไม้ที่โหวตให้นางเอกกระนำาไซพร้อมได้ย่างรุนแรงจากนั้นนายพลใหญ่ก็กล่าวโทษนางเอกโทษฐานปิดบังความจริงและกล้านำร่างโสเพณีมาเหยียบย่ำพื้นที่ราชวางังจึงวางโทษประหารชีวิตเดียวนี้วินาทีที่ดาบจะไปถึงคอนางเอกเสียงห้ามของพระเอกก็ดังขึ้นพระเอกบอกว่าจะประหารชีวิตก็ไม่สมควรจะเป็นที่นี่พระเอกตั้งใจพูดถึงนางกำนันของเขา ซึ่งนางกำนันคนนั้นเป็นคนของนายพลที่แฝงตัวมานายพลได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้ผู้คนออกไปให้หมดจากนั้นพระเอกก็รีบถอดผ้าคลุมไปคลุมตัวนางเอกไว้หลังจากที่เหลือคนไม่กี่คนพระเอกก็เอ่ยคำขอร้องว่านางเอกเป็นคนของเขาเขายอมแลกทุกอย่างเพื่อนางนายพลได้ยินดังนั้นก็เสยยยิ้มโยนฝาน้ำชาล,ลงบนพื้นพร้อมถังพูดว่าสก,กรปรกพระเอกก็ยิ้มให้แล้วก็รีบเดินไปหยิบฝานั่นขึ้นมาเช็ด นางเอกเห็นพระเอกต้องอดกลั้นขนาดนั้นก็อดทนไม่ได้รั้นน้ำตาไวเพรเกเช็ดเสร็จก็ใช้สองมือยืนให้นายพลนายพลก็ยังไม่สะใจพอค่ะบอกว่าอย่างสกกับกรกอยู่แล้วก็โยนลงพื้นอีกรอบพระเอกก็ต้องเก็บขึ้นมาเช็ดอีกครั้งนายพลถามว่ายอมปล่อยทุกอย่างเพื่อแลกกับชีวิตนางจริงเหรอะเอรกใช้การกระทำสื่อแทนว่าเขายอมโดยใช้มือทั้งสองยืนฝ่าให้นายพลนายพลไม่รับค่ะ แถมยังเทชาใส่มือพระเอกจนหมดกัดเคี้ยวพูดว่าฮองเตควรจะได้เห็นภาพโอรสที่ไม่ได้เรื่องเช่นนี้จริงๆแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไปนางเอกจึงรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้วันต่อมานางเอกมาหาพระเอกเพื่อกล่าวขอโทษพระเอกพูดอย่างอ่อนโยนว่าไม่ต้องขอโทษหรอกนางยิ้มให้ก่อนจะขอตัวออกไปเดินเล่นซึ่งเรื่องที่นางเอกเป็นโสเพณีนั้นได้รั่วไหลจนคนระแวกนั้นรู้หมดนางโดนผู้หญิงรังเกียจแล้วก็ยังโดนผู้ชายพูดจาลวนลาม ในขณะที่นางเอกโดนทุกคนรุมโยนผักไซท่านหญิงก็วิ่งฝ่าฝาูงชนมากอนนางเอกไว้ในเวลาเดียวกันคนที่มุงอยู่บนสะพานก็สาดน้าใส่ทั้งสองคนงเพรกและหวานชิงจัวจึงต้องวิ่งฝ่าฝูงชนเพื่อปกป้องผู้หญิงของตนกางร่มให้กันน้ําที่ถูกสาดลงมาฝูงชนเห็นชายที่มาปกป้องนางเอกคือองค์ชายและลูกนายพลจึงแยกย้ายกันหนีทันทีท่านหญิงพานางเอกที่เลอะทั้งตัวไปที่โรงเตี๊ยมเพื่อหลังตัว ทำให้ได้เห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ที่ไหลของทั้งสองคนมีความคล้ายคลึงกันมากท่านหญิงลูปที่แผลเป็นนางเอกแล้วถามว่าเจ็บมากสินะนางเอกตอบเหมือนที่พระเอกเคยตอบเลยค่ะว่าชินแล้วนางเอกและท่านหญิงมีเป้าหมายเดียวกันคือกำจัดนายพลโดยวิธีที่ใช้ก็เหมือนกันมากต่างคนต่างก็ต้องการแก้แค้นโดยผู้ชายของตนก็จะต้องเจ็บตัวไปด้วยซึ่งท่านหญิงจะฆ่าพ่อของสามีนางเอกก็ต้องแก้แค้นให้คนในตระกูลโดยต้องการจะกำจัดตระกูลซ่งซึ่งก็คือพระเอกด้วย ทั้งสองคนจะต้องคอยห้ามใจของตนให้ได้เพราะศัตรูตของทั้งสองคนที่จะต้องแก้แค้นต่างมีความเกี่ยวข้องกับชายที่ใส่แจตนเองทันหญิงยืนมือออกมาแล้วให้หนางเอกทำตามบอกว่านี่คือมายากลที่วานชิงจัวสอนนางมาโดยหวังอยากจะให้หนางเอกผ่อนคลายลงบ้างแต่แล้วเรื่องที่ทั้งสองพูดคุยกันก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งแอบฟังซึ่งก็คือนางกำนันคนเดิมที่คอยแอบฟังครั้งก่อนแล้วนำไปรายงานนายพล หลังจากที่นางกำนันกลับห้องของตนก็เจอกับพระเอกที่อยู่ในห้องนางจึงอ้างว่าที่ทำไปทั้งหมดเป็นเพราะนางชอบพระเอกและอิจฉายที่พระเอกชอบนางเอกนางจึงปลอมตัวเป็นคนขององค์กรนกเขาไปต่อรองกับนายพลว่าถ้ากำจัดนางเอกได้นางจะพาไปหาหัวหน้าองค์กรนางกำนันเห็นว่าความแตกแล้วจึงบอกกับพระเอกว่านางรู้ตัวจริงของนางเอกว่าที่จริงนางเอกเป็นคนตะกูลเลีเพราะนางเจอหมอตำยที่รับคลอดนางเอกพระเอกถามว่าหมอตำยอยู่ที่ไหน นางกำนันก็ตอบว่านางฆ่าตายไปแล้วพระเอกก็หยิบปิ่นปักผมบนโต๊ะปาดคอนางอย่างแรงก่อนจะจากไปผ่านไปหนึ่งวันท่านหญิงยังนอนอยู่ที่โรงเตี๊ยมกับนางเอกทําให้ในายพลโกรธมากจึงเอ่ยปากด่าท่านหญิงแต่วานชิงจัวไม่ยอมที่พ่อมาด่าภรรยาของเขาเขาจึงพูดช่วยท่านหญิงนายพลที่เห็นว่าลูกเข้าข้างผู้หญิงก็เผลอหลังปากด่าลูกว่ามีสิทธิ์อะไรเธอกินอยู่บ้านตะกูลวานแต่ไม่เคยทําประโยชน์ให้กับตะกูลวานเลย เธอเป็นแค่ปลิงที่เกาะดูดเลือดตระกูลหวานไปวันๆเท่านั้นแต่หวานจริงจัวก็เถียงกรับเขาไม่อยากจะเป็นคนตระกูลหวานหรอกเพราะทุกคนต่างบังคับให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาอยากจะเป็นตัวของตัวเองแต่นายผลไม่คิดอย่างนั้นนายผลต้องการให้ตระกูลหวานทุกคนเสียสละตัวเองเพื่อให้ตระกูลหวานจเจริญแท้จริงแล้วนายผลก็มีแค่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความบ้าอํานาจเท่านั้นและความบ้านี้ก็อาจจะทําให้ตระกูลหวานล้มละลาย หวานชิงจัวมีความมั่นใจว่าตนอาจจะเปลี่ยนใจท่านหญิงได้เพราะหวานชิงจัวเคยได้รับความช่วยเหลือจากท่านหญิงตอนเด็กเขาจึงคิดว่ามีแต่ท่านหญิงเท่านั้นที่เข้าใจตัวตนของเขาวันต่อมาศพนางกำนันถูกพบเขานางเอกเช็คดูก็พบว่านางกำนันมีสัญลักษณ์นกเขาวแต่สีลอกออกหมดดังนั้นน่านจะปลอมขึ้นมาแล้วก็เจอได้ข่าวเส้นหนึ่งที่ปลายเล็บศพท่านหญิงเคยเห็นนางกำนันคนนี้เดินเข้าจวนในพล นางเอกจึงเดาว่าพอใช้จนหมดประโยชน์จึงโดนปิดปากทางนายพลก็เพิ่งรู้ว่านางกำนันเป็นคนขององค์กรนกขาวเขาจึงต้องการไต่สวนท่านหญิงนายพลถามว่านางได้ช่วยนางเอกไหมท่านหญิงตีหน้าซื่อปฏิเสธหมดนายพลจึงสั่งให้องครักษ์จับไว้ถึงแม้ว่านางจะร้องขอ,อยังไงก็ไม่ฟังเขาลงโทษนางโดยการหน,นีบนิ้วมือนางอย่างแรงหวานชิงจัวได้ยินเสียงร้องทรมานของท่านหญิงจึงรีบผังประตูบุกเข้ามา หวานชิงจั่วรีบผลักองครักษ์ออกให้หมดคุกเข่าขอร้องนายพลให้ปล่อยนางนายพลเห็นลูกของตนอ่อนให้ตนครั้งแรกเพราะผู้หญิงจึงโกรธมากและสั่งให้ทำโทษท่านหญิงต่อหวานชิงจั่วรีบเอาตัวบังให้นางนายพลเห็นก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่จึงสั่งให้องครักษ์ตีต่อไปทานหญิงร้องขอให้ทำโทษนางคนเดียวแต่หว่านชิงจัว่วก็ยังคงบังให้นางจนนายพลทนไม่ไหวลุกออกไปเอง ท่านหญิงได้พาหวานชิงจั่วไปทายาพร้อมถาให้อย่างเบามือแล้วถามว่าทำไมเขาถึงไม่ขอร้องนายพลละ่ะหวานชิงจั่วรู้นิสัยพอของตนดีว่าเขาต้องทำให้ท่านหายโกรธก่อนท่านถึงจะไม่หาเรื่องนางอีกแล้วอีกอย่างครั้งนี้เขาได้เห็นท่านหญิงเป็นห่วงเขาด้วยขมอยู่นะท่านหญิงผลักหวานชิงจั่วด้วยความเขินและยังปากแข็งอีกว่าใครเป็นห่วง หวานชิงจัวบอกว่าเขาเป็นห่วงเธอพรางลูบมือนางที่แดงกำและดึงมือนางมาที่อกซ้ายของเขาอย่างช้าๆถ้าไม่เชื่อก็ฟังคำตอบจากมันได้จากนั้นก็ดึงตัวท่านหญิงเข้าหาทำให้หูของนางจรดที่อกของเขาและผระตัวออกมาอย่างเร็วทั้งสองคนจ้องหน้ากาันจากนั้นเขาก็มอบจูบอันหวานชามให้ท่านหญิงพร้อมดึงม่านเตียงลง นางเอกก็มาส่งยาให้พระเอกแต่ไม่เห็นตัวเขาเจอแต่เสื้อผ้าพระเอกตากอยู่จึงนําได้ที่นางเจอมาเปรียบเทียบพบว่ามันเหมือนกันเลยค่ะระหว่างที่นางคิดอยู่พระเอกก็มาถึงแล้วถามนางว่ามาตอนไหนนางเอกรีบหันไปถามเขาถึงนางกำนันพระเอกโกหกว่านางลาไปงานแตง่ง นางเอกโชว์ได้นั้นออกมาแล้วบอกกับพระเอกว่านางกำนันตายแล้วส่วนได้นี่ก็พบที่ปลายเล็บนางแถมนางเอกยังพบความลับของพระเอกวพาพระเอกไม่ใช่คนอย่างที่เขาลือกันว่าเป็นคนอ่อนแอขี้กลัวพร้อมกับทำลายหลักฐานไปด้วยโดยการเอาได้นั่นลนไฟไฟก็ลุกสูงมาโดนมือนางเอกพระเอกจึงรีบเอาผ้าเช็ดหน้าที่ตนพกติดตัวมาเช็ดให้นางเอกนางเอกพูดต่อว่าวางใจเธอะจะไม่มีใครรู้ความลับของพระเอกอีก ที่พระเอกปกป้องนางไว้นางก็จะพยายามปกป้องพระเอกเช่นกันพูดจบนางก็มองไปที่ผ้าเช็ดหน้านั่นพบว่ามีลายดาวสีดำปักอยู่ซึ่งตอนเด็กนางเคยถามคนที่ให้ผ้าเช็ดหน้านางว่าทำไมถึงเป็นดาวสีดำเด็กชายคนนั้นตอบว่าท่านแม่บอกไว้ว่าจะมีคนมาเช็ดให้มันสว่างได้และให้หรอคนคน,คนนั้นซึ่งคนคนนั้นก็คือนางเอกนางเอกเอาผ้าเช็ดหน้าที่เหมือนกับของพระเอกออกมาพร้อมกับพูดว่าเป็นเขานี่เองจากนี้ไปดาวจะสว่างได้แน่ แล้วก็ถามพระเอกว่าเขารู้ตั้งนานแล้วสินะเรเอกบอกนางเอกว่าอย่าทำเรื่องอันตรายอีกเลยเขาจะปกป้องนางเองนางเอกถามกราบว่าเขาต้องการอะไรพร้อมถังเดินเข้าใกล้เขาถามอีกว่าต้องการเธอไหมพระเอกหลบตานางเอกและเผื่อทำเซยงปลายตกนางเอกก็ก้มลงยิบจึงได้เห็นมันสลักชื่อของแม่นางไว้นางจำได้ว่าเี็งปลายนี้เป็นของแม่พระเอกที่ให้พระเอกไว้นางเอกก็เริ่มวิเคราะห์หรือว่าแม่พระเอกเป็นแม่ของนาง งันทั้งสองคนก็เป็นพี่น้องแท้ๆกันหรอนางเอกจึงรีบไปหาผู้มีพระคุณถามว่าพ่อของนางใช้ฮองเตและพระเอกเป็นพี่ชายของนางใช่ไหมนางเอกยังเรียกผู้มีพระคุณว่าท่านแม่แต่ผู้มีพระคุณยังไม่ยอมรับตบหน้านางเอกนางเอกถามอย่างเจ็บใจว่าท่านแม่ให้นางฆ่าท่านพ่อและฆ่าพี่ชายแท้ๆของตน พร้อมกับถามอีกว่าจะมีแม่คนไหนใจร้ายถึงขั้นทำเป็นไม่รู้จักลูกของตัวเองและยังใช้มีดกรีดเนื้อลูกตัวเองในทุกๆวันได้ลงคอเพื่อใช้ลูกของตนเป็นแค่หุน่นเอาไว้แก้แค้นนางเอกพูดแก้ต่างให้กับพระเอกอีกว่าพระเอกไม่เกี่ยวกับการแก้แค้นครั้งนี้ผู้มีพระคุณจึงถามนางเอกว่านางเอกมีใจให้กับพระเอกใช่ไหมปีนั้นแม่ของนางเอกโดนฮ้องเต้และเยี่ยวหวานเพื่อนของแม่นางหักหลังและพระเอกก็เป็นลูกของพวกเขา นางเอกรู้และก็รู้ว่าพระเอกเป็นเพียงคนเดียวที่ทําให้นางรู้สึกถึงความอบอุ่นของบ้านผู้มีพระคุณยอมถอยให้นางเอกโดยให้นางเอกกําจัดนายพลให้ได้นางเอกยอมรับข้อตกลงนี้แล้วก็เดินจากไปทันทีจากนั้นนางเอกก็ตกอยู่ในสภาพที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวระลึกถึงพระเอกที่เคยทําดีกับนางมาตลอดถึงแม้พระเอกจะไม่ใช่ลูกแม่ของนางแต่ก็ยังเป็นพี่ชายต่างแม่อยู่ดี ซึ่งหลังจากที่นางเอกไม่อยู่พระเอกก็มองตัวอักษรยาที่สลักไว้แล้วก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าถึงแม้นางเอกจะเป็นลูกของลียะแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่านางจะเป็นลูกของฮ่องเต้นั้นพระเอกเห็นว่าคนที่มาเสิร์ฟยาให้เป็นองครักษ์ไม่ใช่นางเอกจึงรีบออกไปตามหานางเอกนางเอกเห็นพระเอกแล้วก็หลบหน้าพระเอกจึงพอจะมองออกถามขึ้นว่าเป็นอะไรไปนางเอกให้เหตุผลว่านางยุ่งจากงานพระเอกก็ครูงั้นเขาจะถอนตำแหนง่งจะได้ไม่ต้องยุ่งขนาดนี้ นางเอกจึงต้องฝืนใจใช้คำพูดรุนแรงใช่สิเขาอยากจะทำร้ายนางอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วนางกำนันนั่นเธออาจจะถูกพระเอกสั่งให้ทำร้ายนางเอกก็ได้เพื่อจับผิดนายพลพระเอกเสียใจมากที่นางเอกคิดอย่างนี้กับตนบอกว่าตนไม่มีทางที่จะใช้นางเอกเป็นตัวล่อแน่นอนนางเอกพูดอีกว่าแต่นางใช้พระเอกในการกำจัดนายพลอยู่เขาไม่กลัวหรอว่าถ้านางกำจัดนายพลได้แล้วจะลงมือกับเขาพระเอกเข้ามากอดนางเอกพูดว่ากลัวสิแต่เขากลัวที่จะเสียนางไปมากกว่า นางเอกหักห้ามใจผลักพระเอกออกแล้วก็หนีกลับห้องไปทั้งน้ำตาพระเอกก็ิ่งตามไประยะห่างของทั้งสองคนดูเหมือนจะมีแค่ประตูกัน้นแต่ความจริงแล้วความรู้สึกตอนนี้ทำให้ทั้งสองต้องหักห้ามใจแล้วล่ะคะ่ะและแล้วตัวตนที่แท้จริงของนางเอกก็ถูกนายผลรู้เข้า20ปีก่อนนายผลฆ่าล้างตระกูลหลีจนหมดรวมทั้งหลี่ยาแม่ของนางเอกด้วยและองครักษก็สืบได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่ปล่อยนางเอกจากคุกคือท่านหญิง และท่านหญิงก็กินยาคุมมาโดยตลอดเรื่องนี้ทําให้ในายพลตัดสินใจกําจัดท่านหญิงทิง้งตกดึกคืนนั้นขณะที่ทุกคนทานข้าวอยู่นายพลพูดขึ้นมาว่าการแข่งขันข้าหลวงสํานักสตรีฝ่ายนายครั้งนี้ได้คนเก่งๆมาเพิ่มเยอะแล้วก็จดรายชื่อนั้นเก็บไว้พร้อมทั้งหันไปบอกกับท่านหญิงว่าก,กินเยอะๆจะได้หลานสุขภาพดีเร็วๆหลังจากทานข้าวเย็นเสร็จนายพลก็เดินออกจากห้องของตนท่านหญิงที่แอบอยู่ก็รีบเข้าไปในห้องแล้วก็เอารายชื่อปลอมแทนที่รายชื่อจริง นางออกมาจากห้องเห็นว่าหวานชิงจัวยืนรออยู่เขาบอกให้นางเอาลายชื่อน,นั้นออกมาท่านหญิงก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องหวานชิงจัวถามนางทําไมถึงต้องรีบจะกําจัดตระกูลหวานขนาดนี้ท่านหญิงตอบว่าคนอย่างนายพลกำจะต้องตามสนองหวานชิงจัวก็บอกว่างั้นทันพ่อของนางก็เหมือนกันไม่แปลกหรอกที่ทําไมนางถึงไม่มีลูก ท่านหญิงไม่สนใจและจะเดินหนีแต่วันชิงจัวกลับดึงนางมากอดไว้พูดว่าเขาไม่อยากเป็นศัตรูกับนางแต่เขาก็จะอยู่นิ่งไม่ช่วยพ่อตัวเองไม่ได้เขาทำได้แค่บังดาบที่จะแทงเข้าหาท่านพอ่อท่านหญิงพูดอีกว่าถ้าถึงวันนั้นจริงๆถึงเขาจะบังยังไงดาบของนางก็ไม่มีทางหยุดหวานชิงจั่วใจแข็งรับไปแล้วก็อุ้มนางขึ้นมาเพื่อไม่ให้เอาไราชื่อนั้นให้หนางเอก วันต่อมาท่านหญิงเห็นคนของพ่อตนเองกําลังใส่ยาคุมให้นางจริงๆแล้วนางก็เอากล่องหนึ่งให้นางกํานันส่งไปให้ถึงมือของนางเอกอยู่ๆท่านหญิงก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมานางกํานันก็นํากล่องที่ใส่ารายชื่อนั้นไปให้อองอีด้ดูก่อนจะนําไปส่งให้นางเอกอ่องอี้ดูรายชื่อนั้นแล้วบอกกับหญิงปริศนาว่ารายชื่อนี้มันแปลกมากมีหลายคนที่เป็นศัตรูกับเขาอ่องอี้มีแผนจะยืมมือหญิงปริศนากาจัดศัตรูให้เขาเขาถึงจะร่วมมือกับนาง อ่องอีก,ก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นตัวก่กอกวนให้พระเอกกับนายพลสู้กันค่ะส่วนเขาก็รอเก็บผลผลิตที่หลังโดยที่ไม่มีใครสงสยัยทางนางเอกกับพระเอกได้รับรายชื่อนั้นมาก็เห็นว่าในรายชื่อเป็นคนที่เคยร่วมมือกับตะกูลลีเขาจึงไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงมาประจบนายพลได้อยู่ๆอ,องครักก็วิ่งเข้ามาแจ้งว่าคนที่อยู่ในรายชื่อต้นๆน,นั้นโดนรอบสังหารหมดแล้ว พระเอกเริ่มกลัวเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปจึงบอกนางเอกว่าไม่ต้องยุ่งกับเรื่องนี้แน่นอนเราต้องสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าทุกอย่างมันเริ่มอันตรายขึ้นทุกทีพระเอกดูรายชื่อคนต่อไปก็คิดว่าเป็นคนเคราะหรา์ร้ายร้ายถัดไปแน่จึงสั่งองครักษ์จับตาไว้ซึ่งนางเอกแอบได้ยินรายชื่อนั้นค่ะคืนที่พระเอกไปเฝ้าอยู่จวนคนตามรายชื่อนั้นก็มีนักฆ่าใส่หน้ากากโครมาองครักษ์เห็นจึงรีบตามไปแล้วก็โผล่มาทางพระเอกอีกคนนึง พระเอกเตรียมรับมือถือมีดออกมาทันทีที่เดินมาถึงหน้าต่างก็มีดาบแทงมาตรงหน้าจากนั้นนักฆ่าก็บุกเข้ามาพระเอกสู้ไม่ได้เตรียมจะหนีนางเอกก็มาช่วยไว้พาไปลบแล้วก็บอกให้พระเอกอย่าส่งเสียงซึ่งฉากนี้เหมือนกับสมัยเด็กที่นางเอกพาพระเอกไปแอบแต่ไม่นานนักฆ่าก็หาเจอนางเอกจึงต้องสู้แต่นักฆ่าฝีมือดีกว่าทำให้นางเอกล้มไป พระเอกก็ช่วยโอกาสแทงนคะท่าทำให้นางเอกเอาคขนนะคะนั่นได้จึงทําให้ได้เห็นสัญลักษณ์ขององค์กรนกขาวบนตัวนะคะนางเอกก็เจ็บหนักจากการต่อสู้ครั้งนี้ขณะที่นางนอนพักฟื้นพระเอกก็เฝ้าข้างเตียงอย่างห่วงใยแต่นางเอกปิดการความรู้สึกจะไล่ให้พระเอกกลับแต่ถึงแม้พระเอกจะอ่อนวอนแล้วก็ตามพระเอกและนางเอกจำต้องห่างเหินกันทำให้พระเอกต้องหมอมเล่าตนเอง พอพระเอกเมาแล้วอยากจะพึ่งความหวังจากพระเจ้าก็ทํานายเซ็งไปผลลัพธ์คือพระเจ้ายังปฏิเสธถึงแม้พระเอกจะโยนหลายหนแล้วก็ตามองคารักษ์ทนเห็นไม่ได้จะพาพระเอกไปพักพระเอกก็ยังไม่เชื่อว่าผลลั์จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งจึงจะขอทํานายครั้งสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมพระเอกก็เลือกที่จะหลอกตัวเองว่าเี็งไป่ายไม่แม่นเขามองหน้าองคารักษ์อย่างหมดหวังแล้วพูดว่านางดีกับเขาขณะนี้ วินาทีที่นางลมเข้าอ้อมกอดเขาเขามีความคิดเดียวคืออยากสละทิ้งทุกอย่างขอแค่นางปลอดภัยก็พอทางท่านหญิงที่โดนวานชิงจัวเฝ้ามาหลายวันแล้วก็ไม่อยากจะอยู่นิ่งอีกต่อไปนางจึงคิดที่จะถอยก้าวหนึ่งให้หวานชิงจัว่วโดยนางจะช่วยพูดให้เบื้องบนเหลือชีวิตนายพลไว้หวานชิงจั่วดีใจนืกอว่าท่านหญิงยอมต้นแล้วแต่เขาก็ไม่อยากห่างจากท่านหญิงจึงตามนางไปถึงตลาดโดยอ้างว่าไปทางเดียวกัน ท่านหญิงโมโหบอกว่านางจะไปจวนท่านพ่อแต่พ่อนางไม่อยากเจอหวานชิงจัวหวานชิงจัวจะตามไปให้ได้ก็เลยบอกว่าเขาจะขอยืนรอหน้าประตูก็ได้ขณะที่ท่านหญิงเคารพป้ายบรรพบุรุษองจี้ไม่พอใจที่นางดำเนินแผนชักช้าแล้วถามว่าท่านหญิงชอบหวานชิงจัวหรอท่านหญิงรีบปฏิเสธแต่ก็ยอมรับว่าใจอ่อนกับหวานชิงจัวนางขอกำจัดแค่นายพลก็ได้อองอีได้ยินก็โกรธมากพังปากตะโกนใส่ท่านหญิง จากนั้นก็ใช้สายเลือดมาอ้างพูดอ้อนวอนให้ท่านหญิงปฏิเสธไม่ได้จากนั้นององอีก,ก็พูดถึงรายชื่อที่ท่านหญิงขโมยมาเป็นรายชื่อปลอมที่เป็นกับดักของนายพลและยังทําให้หนางเอกบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยหลังจากที่ท่านหญิงออกจากจวนนางก็อารมณ์ไม่ดีนางกวาดสายตาไปเห็นลูกหมาจรจัดน่ารักนางก็ยิ้มและอุ้มขึ้นมาหวานชิงจั่วเห็นนางชอบมากจึงบอกว่าเขาจะเก็บไปเลี้ยงเขาจะเลี้ยงทั้งหมดทั้งนางทั้งหมาและลูกอีกคน ท่านหญิงมองภาพตรงหน้าก็ยิ้มอย่างมีความสุขก่อนที่คำพูดของพ่อของนางจะเข้ามาในหัวเขาจะให้นางหย่ากับหวานชิงจัวสิ่งนี้จึงดึงสติท่านหญิงกลับมาได้คนบนรายชื่อไม่ได้ถูกพระเอกกำจัดแต่ถูกองค์กรน,นกข่าวกับจัดนายพลจึงคิดว่านางเอกจะมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรน,นายพลจึงคิดจะจับนางตัวเป็นๆในขณะที่นางเอกกำลังบาดเจ็บเพื่อตามสืบแผนที่สมบัตินั่นองครักษ์นายพลแต่งชุด,ดดำมาจับนางเอก พระเอกก็ช่วยได้ทันทําให้เป็นสองรุมหนึ่งองครักษ์เห็นท่าไม่ดีจึงหนีไปและที่พระเอกมาหาหนางเอกในตอนนี้เพราะจะมอบป่นปักผมที่ตนสลักเองให้หนางเอกเขาจึงปักให้นางบอกนางว่าให้เขาเป็นหนึ่งในครอบครัวนางนะนางเอกคิดคนเดียวว่าพระเอกคงยังไม่รู้ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆในจวนนายพลท่านหญิงแอบหนีออกไปแต่ก็โดนหวานชิงจวดักค้างเอาไว้แล้วก็ชิงเอายาสลบข,ของนางไปตอนที่นางยังไม่รู้ตัวอีก หวานชิงจัวอุ้มนางกลับห้องนางจึงถอดเสื้อคิดจะอาบน้ำแถมยังชวนหวานชิงจัวด้วยหวานชิงจัวก็ตกหลุมพรางอีกแล้วค่ะก่อนจะอาบน้ำนางก็ยั่วให้เขาจูบเพื่อจะใช้โอกาสใกล้ชิดสอดมือเข้าเสื้อเอาเม็ดยาสลบนั้นอีบใส่หน้าหวานชิงจัวแต่ท่านหญิงยังไม่ทันจะได้ไปไหนสุดท้ายองค์รักนายพลก็สับคอนางทำให้นางสลบไปหวานชิงจัวตื่นขึ้นมารู้ว่าท่านหญิงโดนพ่อตนจับไปก็สายไปแล้ว พราะตอนนี้เขาถูกขังไว้ในห้องโวยวายเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสนใจนางเอกนั่งอยู่กับพระเอกที่ห้องนางเอกยังคิดถึงเรื่องรายชื่อนั่นว่าองค์กรนกขาวจะช่วยนายพลกำจัดชื่อนั่นได้ยังไงพระเอกวิเคราะห์ไปอีกว่าแล้วทำไมนายพลถึงปล่อยรายชื่อนั่นออกมาอย่างง่ายได้หรือว่าองค์กรนกขาวจงใจทำเช่นนี้เพื่อกระตุ้นให้พระเอกกับนายพลสู้กันตกดึกนางเอกเห็นบนโต๊ะมีกล่องยาวที่มีปิ่นของท่านหญิงและจดหมายที่มาจากนายพลแจ้งให้นางเอกไปช่วยท่านหญิงด้วยตัวคนเดียวเท่านั้น นางเอกรีบออกไปจนลืมเก็บจดหมายทำให้พระเอกเห็นเข้าพระเอกรีบคิดแผนขึ้นเพื่อช่วยนางเอกให้องครักษ์ตนไปปล่อยข่าวที่โรงโซเพนีว่าแผนที่สมบัติส่วนล่างอยู่ที่จวนตระกวลีและข่าวนี้ก็ไปถึงหูหัวหน้าองค์กรนกขาวอย่างไวนางเอกรอบเข้าคุกจวนนายพลเพื่อไปเจอท่านหญิงแต่โดนฝั่งนายพลที่แอบอยู่สาดผงยาสลบใส่ตื่นมาอีกทีก็โดนมัดไว้บนแท่นกลางคุก นายพลพูดถึงนางเอกที่เป็นลูกลียาซึ่งท่านหญิงไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนค่ะนายพลเองก็ไม่รู้ว่าพระเอกรู้ว่านางเอกเข้าหาเขาเพื่อแก้แค้นยังใช้เรื่องนี้มาคู่นางเอกอย่างสะใจนางเอกคล้อยตามไปแล้วแก้ตัวให้ท่านหญิงว่าท่านหญิงก็โด,ดนนางเอกขอให้ช่วยแต่นายพลไม่ลงเชื่อค่ะถามเข้าประเด็นว่านางเอกมีความสัมพันธ์ยังไงกับองค์กรนกขาวและแผนที่สมบัติอยู่ในมือนางเอกไหมนางตอบความจริงว่านางไม่รู้นายพลก็ไม่เชื่อและจะงัดปากนางเอกโดยการทรมาน ทางพระเอกก็คิดว่าการช่วยนางเอกครั้งนี้เขาคงต้องแลกจึงเข้าไปกราบฮองเตท,ที่ป่วยหนักก่อนจะไปช่วยนางส่วนทางองค์กรนกขาวได้ข่าวปลอมจากพระเอกก็รีบส่งคนไปจวนตระกูลเพื่อขุดหาแผนที่สมบัติซึ่งก็ขุดหาเจอแต่พอเปิดกล่องออกมาก็เจอก้อนอึหมากว่าจะรู้ว่าโดนกับดักก็สายไปแล้วแต่ก็เลยตามเลยบอกนายผลว่าได้แผนที่สมบัติส่วนล่างมาแล้วให้ในายผลมาแลกกับส่วนบน ทางนางเอกก็ยังโดนทรมานอยู่นายพลเห็นว่าล้วงข้อมูลจากนางไม่ได้จึงจะทรมานท่านหญิงแทนนางเอกเห็นอย่างนั้นจึงทำทีเป็นยอมบอกโดยให้ในายพลเดินเข้ามาใกล้ตนแต่แล้วนางเอกก็พ่นเลือดบนน้ำลายใส่หน้านายพลนายพลตบหน้านางเอกอย่างแรงแล้วก็บีบคอนางทันใดนั้นพระเอกก็บุกเข้ามาโดยมากับพระราชดีกาจากห้องเต้นายพลรับมาอ่านจึงได้รู้ว่านางเอกถูกแต่งตั้งเป็นสนมขององค์ชาย นายพลไม่กลัวอ้างว่าที่ตนทำโทษอยู่เป็นคนของตระกูลลีที่ต้องถูกประหารชีวิตอยู่แล้วพระเอกบอกต่ออีกว่าถ้าฮองเต้รู้เรื่องที่นายพลพลาดโอกาสกำจัดองค์กรนกขาวเพราะความเห็นแก่ตัวจะเป็นยังไงซึ่งโอกาสนี้เป็นเรื่องที่พระเอกปล่อยข่าวให้องค์กรนกขาวออกตัวไปขุดสมบัติแต่นายพลไม่ไปกำจัดองค์กรนายพลจึงต้องยอมปล่อยนางเอกกับท่านหญิงไปพระเอกกับท่านหญิงไปช่วยนางเอกท่านหญิงเห็นว่าพระเอกดูแลนางเอกแล้วก็ยอมจากไปทั้งที่ใจเป็นห่วง ส่วนพระเอกก็ให้หนางเอกขี่หลังตนแล้วบอกว่าพวกเรากลับบ้านกันนางเอกฟื้นตัวขึ้นมาก็รู้สึกถึงมือที่จับนางมีแผลเป็นตุมต้มๆพระเอกรีบเปลี่ยนมือข้างที่ไม่มีแผลแล้วบอกว่าเขาไม่เป็นไรนางเอกลุกขึ้นสีหน้าเริ่มเป็นกังวลเรื่องที่พระเอกทํามเพื่อนางเขาจะโดนนายพลเอาคืนหรือเปล่าพระเอกพูดว่านายพลคงจะไม่มีโอกาสอีก นางเอกยังติดใจเรื่องพระราชดีกาพระเอกก็พูดกับนางเอกด้วยรอยยิ้มว่าในนั้นเขียนว่าให้นางเป็นเจ้าของจวนองค์ชายนี้อีกคนนางเอกก็ยังติดใจเรื่องสายเลือดพระเอกคิดเข้าข้างตัวเองบอกว่าท่านพ่อพวกเราอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันแต่นางเอกจะเอาความจริงเป็นหลักปฏิเสธพระเอกเด็ดขาดพระเอกไม่อยากให้นางเอกหนักใจจึงบอกนางว่าเรื่องดีกาเป็นแค่ตำแหน่งไว้ให้นางปลอดภัยจากนายพลพระเอกไม่อยากให้บรรยากาศเศร้าเกินไปจึงฝืนยิ้มให้นางแล้วหาเหตุผลออกจากห้องนั้น นางเอกก็ปวดใจที่นางต้องปฏิเสธหัวใจตัวเองเหมือนกันฝั่งท่านหญิงหลังจากที่นางได้ยินเรื่องตระกูลตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับนางเอกก็รีบไปหาอองอีอองอีไม่อยากตอบจึงหาเรื่องท่านหญิงแทนแล้วก็อ้างว่าเป็นคำสั่งของฮ่องเต้เขาจึงไม่กล้าขัดขืนและพูดถึงนางเอกว่าที่นางเอกหนีมาได้น่าจะเป็นเยาวหวานเป็นคนช่วยนางเอกหนีแต่เยาวหวานไม่ใช่สายเลือดตระกูลเยี่ยเป็นแค่บุตรบุญธรรมที่รับมาซึ่งที่เยาวหวานช่วยนางเอกระนางเป็นเพื่อนสนิทของแม่นางเอก ท่านหญิงก็พูดถึงแผลเป็นของนางเอกเหมือนปานแต่เกิดของท่านหญิงเลยอ่องอีคิดว่าคงจะบังเอิญจากนั้นก็ตัดบททำตัวเหมือนคนเป็นพ่อเตรียมของที่ท่านหญิงชอบในวัยเด็กให้นางไปกินเล่นนายผลได้รับจดหมายรับจากองค์กรนกขาวที่แจ้งว่าเจอแผนที่สมบัติส่วนล่างแล้วถ้านายผลอยากได้ต้องแลกกับแผนที่สมบัติส่วนบนนายผลไม่กลัวว่าจะเป็นกับดักหรือเปล่าเพราะตนคิดจะเปิดสื่อกับองค์กรนกขาวอยู่แล้ว เขาจึงเข้าไปเช็ดชุดเกราะคูหูเคียงกายที่ใช้สู้รบในอดีตวานชิงจัวเห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่านายพลต้องเปิดศึกแน่นอนเขากังวลมากกลัวว่าพ่อจะไม่กลับมาอีกจึงคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนพ่อไม่ให้ไปแต่นายพลตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจึงไล่ให้เขากลับไปนายพลและหัวหน้าองค์กรนัดเจอกันเพื่อยื่นหมูยื่นแมวแลกแผนที่กันแต่นายพลกลับแย่งกล่องมาพอเปิดกล่องดูก็พบแต่ความว่างเปล่า หัวหน้าองค์กรจึงโยนแก้วเพื่อเป็นสัญญาณเปิดซึกแต่คนขอนาเองเอกไม่ออกมาสักทีที่แท้ก็โดนองค์คารักษ์นายพลเก็บไปหมดแล้วค่ะขณะที่นายพลคิดว่าตนชนะแล้วเสียงพระเอกก็ดังขึ้นนายพลเปลี่ยนสีทันทีแสงบอกว่าตนกำลังจับหัวหน้าองค์กรหัวหน้าองค์กรก็ตะลบหลังแสดงจดหมายที่นายพลเขียนให้นางเพื่อเป็นหลักฐานว่านายพลร่วมมือกับนางขโมยแผนที่สมบัตินายพลโกรธจัดแย่งจดหมายนั่นไปแต่ต้องให้พระเอกด้วยดีซึ่งนั่นเป็นลายมือของนายพลจริงจริง พระเอกจึงสั่งให้เหล่าองครักษ์ล้อมจับนายพลหัวหน้าองค์กรจึงใช้โอกาสนี้หนีไปพระเอกก็สั่งให้คนกลุ่มหนึ่งไล่าตามนางไปส่วนเขายังอยู่คุยกับนายพลต่อองครักษ์นายพลจะพานายพลบุกหนีแต่ก็โดนองครักษ์เว่ยจัดการเขาซะก่อนนายพลไม่มีทางหนีรอดแล้วจึงถูกพระเอกจับไปอยู่ที่คุกจึงจดหมายนั่นเป็นของปร้อมที่ท่านหญิงเรียนแบบตัวหนังสือนายพลค่ะก่อนหน้านี้นางจึงสามารถใส่ชื่อคนเอกลงไปในรายชื่อของนายพลได้ หวานชิงจัวยืนรอท่านหญิงอยู่ในจวนพอท่านหญิงกลับมานางรีบบอกว่ารีบบอกว่าจดหมายที่ให้องค์กรนกข่าวนั่นนางไม่ได้เป็นคนปลอมนะหวานชิงจว่วไม่เชื่อพอการกระทําของนางสื่อไปแบบนั้นถึงแม้จะไม่ใช่นางจุดจบของตระกูลหวานก็ยังเหมือนเดิมหวานชิงจว่วสิ้นหวังคิดจะรับผิดแทนนายพลโดยจะบอกพระเอกว่าจดหมายนั่นเขาเป็นคนเขียนเองเพราะหวานชิงจั่วรับไม่ได้ที่เขารักผู้หญิงที่ฆ่าพ่อของเขาท่านหญิงรู้ว่าหวานชิงจว่วจะรับผิดแทนพ่อก็รีบห้ามไว้ แต่ก็ไม่มีประโยชน์หลังจากนั้นหวานชิงจวจึงยื่นกล่องที่ใส่แผนที่สมบัติส่วนบนให้นางก่อนจากไปและที่เจ็บไปกว่านั้นก็คือตอนนี้ทันหญิงมีลูกในท้องแล้วค่ะพระเอกยื่นดาบให้นางเอกเหมือนว่านางเอกจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่อันตรายและพระเอกไม่อาจห้ามได้ทีแทนแล้วนางเอกมาหานายพลนายพลไม่แปลกใจที่นางเอกจะโผล่มาที่นี่แล้วบอกว่านางเหมือนแม่นางมากนางเอกถามอย่างมีความหวงังว่าแม่นางยังมีชีวิตอยู่ไหม พราะนางคิดว่าผู้มีพระคุณของนางจะเป็นแม่ของนางแต่นางกลับผิดหวังเมื่อนายผลตอบว่าแม่นางตายแล้วซึ่งนายผลก็ตอบความจริงนางเอกบอกนายผลว่าถ้านายพลรับผิดนางสามารถช่วยให้หวานชิงจัวรอดได้นายผลจึงวางใจได้ลงยอมเขียนจดหมายรับผิดและขอดาบมาจากนางเอกจบชีวิตของตนฝั่งวานชิงจัวยังไปพบพระเอกขุกเข็ญขอโอกาสจากพระเอกกลางสายฝนพระเอกจึงสั่งให้องค์ครักจับวานชิงจัวไปที่คุก ซึ่งเขาก็มาทันก่อนที่นายพลจะสิ้นลมหายใจนางเอกจึงเอ่ยขึ้นมาอย่างเลือดเย็นว่าท่านมีหลานแล้วก่อนจะจากไปหวานชิงจัวมองพ่อของตัวเองคุกเข่าขอร้องทุกคนที่อยู่ในคุกให้ช่วยพ่อของตนแน่นอนว่าไม่มีใครช่วยได้ท่านหญิงเองก็มาขอร้องพระเอกให้ปล่อยตัวหวานชิงจัวพระเอกหัวเราะแล้วบอกว่าทำไมหวานชิงจัวโชคดีจังนะมีแต่คนขอให้ปล่อยไป แล้วเขาที่โดนลอบสังหารบ่อยครั้งก็ไม่เคยถูกปรานีเลยที่รอดมาได้คงเพราะมีพระเจ้าคอยปกป้องอยู่เพรเหยิบเซ็งไปขึ้นมาถามหรือจะลองดูว่าพระเจ้าจะว่ายังไงก่อนจะยืนเซ็งไปให้ท่านหญิงและจงใจปล่อยเซ็งไปให้ตกพื้นเหมือนที่ท่านหญิงเคยทํากับเขาก่อนหน้านี้ท่านหญิงจึงต้องคุกเข่าขอร้องพระเอกหวานชิงจั่วไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นายพลเป็นคนทําซึ่งที่พระเอกแขนหวานชิงจั่วไปด้วยเพราะพี่ชายของพระเอกเคยถูกประหารชีวิตต่อนหน้าหวานชิงจั่วในวัยเด็ก โดยที่หวานชิงจัวไม่เคยเอ่ยปากขอร้องให้เลยค่ะจากนั้นนางเอกก็เข้ามารีพยุงท่านหญิงลุกขึ้นแล้วก็ขอให้ท่านหญิงกลับไปก่อนหลังจากนั้นนางเอกก็ไปยืนกลางสายฝนเช่นเดียวกับหวานชิงจัวขอร้องให้เปลกปล่อยหวานชิงจัวไปพระเอกยืนเคียงข้างนางแล้วถามว่าถ้ามีวันหนึง่งต้องให้นางเอกเลือกระหว่างเขากับท่านหญิงนางจะเลือกใครนางเอกตอบว่านางจะเลือกฝั่งที่ถูกเสมอ เอกก็ยอมถอยก้าวเนื้อยอมปล่อยหวันชิงจัวได้แต่วันชิงจัวก็ต้องแสดงความจงรักภักดีให้เห็นก่อนวันต่อมานางเอกบอกท่านหญิงว่าพระเอกยอมแล้วแต่จะต้องมีแผนที่สมบัติมาแลกท่านหญิงจำใจต้องให้แผนที่สมบัติกับนางเอกนางเชื่อใจว่านางเอกจะต้องช่วยวันชิงจัวได้ระหว่างทางกลับนางเอกรู้สึกมีคนจ้องนางตลอดเวลาจึงรีบวิ่งไปในที่ที่ไม่มีคนจากนั้นคนขององ,องค์กรนกขาวก็ออกมาล้อมนางเอกสั่งให้นางส่งแผนที่นั้นมา นางเอกแอบเข้าบ้านหลังหนึ่งแล้วนำแผนที่นั้นซ่อนเอาไว้ก่อนที่นางจะหนีไปอีกฟังซึ่งอองอ e ีที่แอบอยู่ก็ได้มาหยิบเอาแผนที่ไปพอนางเอกหนีจากพวกองค์กรได้แล้วกลับมาก็ไม่เจอแผนที่สมบัตินั้นแล้วนางกลับไปบอกพระเอกพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรขอแค่คนไม่เป็นไรก็พอจากนั้นพระเอกก็ปล่อยหวานชิงจัอออกจากคุกด้วยความที่วันนี้เป็นวันเทศกาลโคมไฟพระเอกอยากให้นางเอกปล่อยเรื่องพวกนี้ไปก่อนไปเดินเล่นกับเขาดีกว่าพระเอกเห็นนางเอกเล่นอย่างมีความสุขเขาก็มีความสุขตาม จากนั้นก็เริ่มมีเสียงพุดังขึ้นนางเอกกำมือแล้วกลางออกพร้อมเลียนแบบเสียงพุอยู่หลายครั้งพเพลมองนางแล้วก็อดที่จะเลียนแบบนางไม่ได้ทั้งสองมีความสุขมากในขณะที่ท่านหญิงที่รอหวานชิงจัวอยู่ที่จวนไม่ได้เจอหวานชิงจัวนางก็ร้องไห้ออกมาแต่หวานชิงจัวกลับดูเหมือนไม่มีสติสตังแล้วเดินหนีนางไปดือด้ออองอีที่ได้แผนที่สมบัติมาแล้วก็นั่งดื่มชาอารมณ์ดี ท่านหญิงกำลังเปิดสารที่เขาเขียนมาดูเห็นตัวหนังสือบางตัวคล้ายกับจดหมายปลอมที่เป็นหลักฐานที่ทำให้ในายพลติดคุกนางจำได้ว่าในวัยเด็กนางเคยเห็นอองอี้เขียนสารมากมายโดยที่ไหลมือไม่เหมือนกันเลยตอนนั้นอองอี้บอกว่าเขากำลังเรียนแบบตัวหนังสืออยู่และบอกว่าการจะเรียนแบบคนอื่นยังไงก็ไม่มีทางเหมือนที่สุดเพราะความเคยชินของคนไม่มีทางเปลี่ยนได้ไง่ายๆซึ่งท่านหญิงก็ดูออกว่าจดหมายนั้นอองอีเป็นคนทำขึ้นมาแน่นอน อ่องอีบังคับให้ท่านหญิงอยากกับหวานชิงจัวท่านหญิงก็ประชดบอกให้อ่องอี้เขียนใบยาวเองสิอย่าลืมเรียนแบบลายมือนางด้วยล่ะหวานชิงจัวมองใบยาอย่างไงก็เซ็นชื่อไม่ลงหลังเลอยู่นานฝั่งท่านหญิงเองก็ไปเก็บของนางทิ้งลูกหมาไว้ให้อยู่กับหวานชิงจัวในที่สุดหวานชิงจัวก็ตัดสินใจเซ็นชื่อลงไปแล้วก็วิ่งไปหาท่านหญิงที่ยังไปไม่ไกลท่านหญิงได้ยินเสียงแล้วแต่ก็ยังเดินหน้าต่อไป หวานชิงจวเดินตามเกีียวท่านหญิงไปอย่างทรมานใจและยังมีเสียงตอกย้ำจากชาวบ้านแถวนั้นอีกว่าพ่อตายแล้วยังโดนภรยาทิ้งอีกท่านหญิงก็นำใบหยาที่หวานชิงจ่วดเซ็นแล้วกลับไปที่จวนอยู่ๆนางก็ได้กลิ่นแปลกๆเหมือนที่เคยได้กลิ่นจากโรงโสเภนีซึ่งกลิ่นมันมาจากตัวของเจ้าของโรงโสเภณี้ที่มาหาอองอี้โดยนางมาขอดูแผนที่สมบัติส่วนบนที่อองอี้ได้มา แต่องอี้ายเบียงบอกดูไปก็ไม่มีประโยชน์รอให้ได้ส่วนล่างครบค่อยดูนางก็ถามอีกว่าองอี้มีแผนยังไงให้ได้ส่วนล่างมาอองอี้ตอบตามตรงว่าเขาจะลงมือกับนางเอกเพราะน,นางเป็นลูกตะกวลลีต้องมีข้อมูลแน่นอนและฉากพวกนี้ก็ถูกท่านหญิงแอบรู้เห็นจนหมดแล้วค่ะซึ่งนางเองก็เห็นท่านหญิงเช่นกัน หวานชิงจวที่เดินกลับมาที่ห้องเห็นกระดิ่งที่ท่านหญิงทิ้งไว้บนโต๊ะท่านหญิงเคยบอกว่าพอมีลูกแล้วคอมือนี่จะให้ลูกมาเส้นหนึ่งลูกเราเส้นหนึ่งหวานชิงจวรู้ว่าท่านหญิงตั้งใจเหลือวไว้ให้ตนจึงรีบไปหาท่านหญิงที่จวนอองอี้ท่านหญิงกังวลว่าหวานชิงจวจะโดนอองอี้เห็นเข้าแต่หวานชิงจวก็เอาข้อมือกระดิ่งออกมาถามอย่างดีใจว่าพวกเรามีลูกแล้วใช่ไหมทำให้ท่านหญิงดีใจตามไปด้วยทั้งสองจับมือกันแน่นอยู่ได้ไม่นานก็มีเสียงจากด้านนอกดังขึ้น ท่านหญิงจึงรีบฝากคำพูดให้หนางเอกว่าให้หนางเอกระวังเจ้าของโรงโสเพณีและพ่อของนางเอาไว้ทั้งสองจูบลากันก่อนจะให้วานชิงจัวออกไปแต่ไปได้ไม่ไกลชิงจัวก็เจอองอี้ที่ยืนดักอยู่วานชิงจัวคุกเข่าขอร้องชีวิตและพูดถึงเรื่องที่ท่านหญิงมีลูกแล้วอ,องอี้ตกใจมากเขาจึงยอมปล่อยหวานชิงจัวไปแต่เจ้าของโรงโสเพณีไม่เห็นด้วยนางปาดคอหวานชิงจัวแทนอ,องอี้ โดยก่อนสิ้นลมหวานชิงจั่วก็มองกระดิ่งในมือและยังนึกถึงคำพูดที่เขาเคยสัญญากับท่านหญิงเอาไว้อ่องอีเดินมาหยิบสร้อยข้อมือกระดิ่งนั่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่หลากหลายบอกไม่ถูกเช้าวันต่อมานางเอกได้จดหมายจากท่านหญิงนัดพบนางเอกที่โรงโสเพณีพระเอกไม่อยากให้นางเอกไปแต่นางก็ไปพอไปถึงเจอหญิงใส่หน้ากากฟุบนอนอยู่กลางโรงพอนางเอกเดินเข้าไปใกล้หญิงคนนั้นกลับทำร้ายนางเอก อ่องอีเดินออกมาถามถึงแผนที่สมบัตินางเอกถามอ่องอีว่าไม่กลัวว่านางจะบอกพระเอกเหรออ่องอีตอบว่าคนตายจะเอ่ยปากพูดได้ยังไงอีกอย่างถ้าเขาไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังนางเอกพูดขึ้นว่าแล้วถ้านางให้คนอื่นแล้วล่ะพูดจบนางก็ผลักหญิงที่ปลอมตัวคนนั้นออกไปได้จังหวะที่พระเอกจะต้องออกโรงแล้วอ่องอีรู้เลยว่าตนโดนกับดักเขาแล้วและในที่สุดเขาก็ถูกจับไป พระเอกตามไปถามถึงในคุกถามถึงเรื่องตะกูลลีอองอี้บอกว่าในปีนั้นเขาเป็นคนสืบเจอความลับแผนที่สมบัติตะกูลลีฮองเต้รู้แล้วก็สั่งให้เขาและนายพลจับตะกูล,ลีประหารให้หมดเขาปล่อยให้ในายพลจัดการไปและก็พบว่าหาทารกไม่เจอจากนั้นทราบว่าเยหวานแม่ของพระเอกให้คนไปช่วยนางเอกที่อยู่ในร่างทารกออกมาแต่เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับฮองเต้ทราบ ฟังจบแล้วพระเอกบอกว่าเขายกโทษให้องอี้ได้โดยมีข้อแม้ว่าองอี้ต้องกำจัดองค์กรนกเขาให้ได้องอี้คุกเข่าขอบคุณพระเอกอย่างดีใจก่อนหวานชิงจวจะตายได้เหลือแมเสเศษไว้โดยตัวอักษรที่เป็นแท้เย,ย่ซึ่งไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรองอี้กับจวนมาเห็นลูกสาวนั่งรอยอยู่ด้วยความที่เขาเพิ่งเห็นสามีลูกสาวตายต่อหน้าจึงหลบหน้าท่านหญิงแต่ท่านหญิงก็วิ่งตามมา ท่านหญิงถามถึงวานชิงจัวและเห็นท่าทีแปลกๆของอองอี้ทำให้นางสั่งหอนใจไม่ดีถามอองอี้ว่ามีอะไรปิดบังนางหรือเปล่าอองอี้เปลี่ยนเรื่องพูดว่าเขาจะไปหาอะไรกินแต่ท่านหญิงไม่ปล่อยตัวไปจับมืออองอี้ไว้ นางรู้สึกว่าอ,องอี้ถืออะไรอยู่จึงแย่งมาเพราะเห็นว่าเป็นสร้อยคอมือกระดิ่งที่นางเหลือไว้ให้วานชิงจัวนางก็ขยาะกระดิ่งนั้นพบว่าไม่มีเสียงเลยทันหญิงจึงรู้ว่าสามีนางได้เสียไปแล้วจึงถามว่าอ,องอี้ฆ่าวานชิงจัวหรอนางเห็นอ,องอี้ปฏิเสธจึงถามอีกว่าเป็นเจ้าของโรงสพปนีนั่นใช่ไหมนางเห็นปฏิกิริยาของอ,องอี้ก็รู้ว่านางเดาถูกทันหญิงเริ่มระลึกความหลังถึงแม้นางจะไม่มีแม่แต่เด็กแต่นางก็คิดว่านางมีความสุขมากเพราะมีพ่อที่เลี้ยงดูนางเป็นอย่างดี นางจึงรักพ่อมากแต่พอโตมานางถึงได้รู้ว่าที่พ่อดีกับนางเพราะจะใช้ประโยชน์จากนางตั้งหากและเมื่อตอนนี้คนที่รักนางโดยไม่หวังผลตอบแทนที่มีอยู่เพียงคนเดียวในโลกนี้ได้ตายไปแล้วนางก็ขาอ่อนสุดลงไปกับพื้นอย่างสิ้นหวังนางเอกไปหาผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณก็เล่าถึงเรื่องเหตุการณ์ในปีนั้นว่าฮองเต้ทาให้หลียะแม่นางเอกมีใจรักเขาแต่กลับบอกแม่นางเอกว่าตนเองเป็นคู่มันกับเยียวานแม่พระเอกแล้ว ฝั่งหนึ่งเป็นคนรักอีกฝั่งเป็นเพื่อนสนิททาให้แม่นางเอกลาบากใจมากและแล้วฮองเตก็เลือกหักหลังแม่นางเอกตอนแรกฮองเตไม่ได้คิดถึงขั้นประหารชีวิตแต่ตระกูลเยี่ยเป็นคนพูดให้ฮองเต้เปลี่ยนใจเพื่อที่จะให้แม่พระเอกได้เป็นฮองเฮาหนึ่งเดียวโดยไม่ต้องกังวลแม่นางเอกคิดจะมาก,ก่อกวนถึงต้องมีจุดจบแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นศัตรูนางเอกจริงๆก็คือตระกูลเยี่ย นางเอกยังไม่เชื่อผู้มีพระคุณบอกว่าตนรู้ได้พระอ่องอีพังปากพูดตอนที่กำลังเคลิ้มกับตนนางเอกเริ่มอยากจะรู้ว่าภายใต้หน้ากากนั่นคือใครจึงกระชากหน้ากากนั้นออกมาพบว่าใบหน้านั้นเป็นเจ้าของโรงโซเพนีนั่นเองนางเอกรู้เลยว่าตัวอักษรที่หวานชิงจ่วย,ยังเขียนไม่เสร็จก็คือหัวและเจ้าของโรงโซเพนีก็เป็นหัวหน้าองค์กรนกข่าวด้วยในขณะนั้นเองเสียงพระเอกก็ดังขึ้น แม่พระเอกเคยฝากคำพูดไว้ให้แม่นางเอกว่าแม่พระเอกขอโทษที่รักคนคนเดียวกับแม่นางเอกและแม่พระเอกก็ยิ่งไม่ควรทำร้ายแม่นางเอกเพื่อผู้ชายที่รักแต่ตัวเองที่แม่พระเอกช่วยแม่นางเอกไว้เป็นเพราะว่าแม่พระเอกรักแม่นางเอกตั้งหักเจ้าของโรงโศพณีไม่รับคำขอโทษบอกว่าแม่นางเอกได้ตายไปนับจากวันที่โดนหักหลังแล้วบอกว่าแม่นางเอกได้ตายไปนับจากวันที่โดนหักหลังแล้วพระเอกก็บอกว่า เขาแค่นำคำพูดของแม่มาพูดให้ฟังเท่านั้นพระเอกแค่อยากจะรู้ว่าพ่อของนางเอกคือใครแค่นั้นเองเจ้าของโรงโสเภณีก็บอกว่าคุณหญิงไม่มีทางรักคนอื่นนอกจากฮ่องเต้เหตุการณ์คืนนั้นที่ตระกูลหลีถูกเผาก็มีองครักษ์บุกเข้าห้องแม่นางเอกบอกว่าแม่พระเอกให้ตนมาแต่ช่วยออกไปได้แค่คนเดียวแม่นางเอกจึงเลือกให้เจ้าของโรงโสเภณีอุ้มลูกของตนหนีไปโดยแม่นางเอกได้บอกให้แก้แค้นกับฮ่องเต้และแม่พระเอกก็ตายตามไม่ลับ พอพระเอกและนางเอกรู้ว่านางเป็นนางกำนันก็ยิ่งเชื่อคำพูดของนางเจ้าของโรงโสเภณีพูดย้ำอีกว่าพระเอกกับนางเอกไม่มีทางได้อยู่ด้วยกันแน่พระเอกจึงดึงดาบออกมาพร้อมพูดว่าก็ไม่ต้องให้มีคนรู้ว่าเขากับนางเอกอยู่ด้วยกันไม่ได้เจ้าของโรงโสเภณีหลอกล่อว,ว่ามีคนมาจากนั้นก็ใช้ไม้เดิมหนีหลังจากฟังเรื่องทั้งหมดจากปากของเจ้าของโรงโสเภณีพระเอกก็หลอกตัวเองต่อไปไม่ได้อีกแล้วว่าตนกับนางเอกไม่ใช่พี่น้องกัน เช้าวันต่อมานางเอกเก็บของจะออกจากจวนพระเอกพระเอกมาเห็นเข้าก็ห้ามนางไว้นางเอกบอกว่านายพลตายไปแล้วนางจึงไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่ออีกเอรกจับนางไว้ห้ามไม่ให้นางไปดึงปิ่นปักผมที่เขาเคยให้นางออกมาดูถามว่าถ้านางตัดใจได้จริงๆจะใส่อีกทําไมนางเอกก็อ้างว่าแค่ลืมถอดพระเอกบอกว่าถ้านางอยากจะหนีก็หาเหตุผลที่เข้าท่ากว่านี้หน่อยก็ได้นางเอกก็สวนว่าจะเหตุผลอะไรอีกล่ะนอกจากที่นางเป็นน้องสาวแท้ๆของพระเอก พระเอกรู้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมนางถึงต้องหนีทำไมไม่เผชิญหน้ากับมันแต่นางเอกก็ยังไม่ฟังยังต้องการจะไปจากที่นี่แต่พระเอกก็ดึงไว้ทำให้นางเอกหลมทับพระเอกนางเอกถามว่าพระเอกเชื่อว่าทุกอย่างพระเจ้าลิขิตให้อยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่พระเอกกลับตอบว่าเขาไม่เชื่อถ้าทุกอย่างพระเจ้าลิขิตไว้แล้วทำไมพระเจ้าถึงต้องให้นางเอกช่วยเขาในยามที่เขามีอันตรายด้วยแล้วก็ลิขิตเรามาเจอกันอีกครั้ง เขารอนางเอกมา12ปีเขาขอแค่นางอย่าทิ้งไปแค่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้ไหมหนางเอกจึงยอมใจอ่อนอยู่เคียงข้างพระเอกต่อไปขณะที่พระเอกกำลังแต่งตัวหันมานึกว่าเป็นนางเอกช่วยเขาคาดเข็มขัดให้แต่กลับเป็นนางกำน,นัน พระเอกก็เครื่องเป็นเพระาะเอกมีใจห่างเหินจึงไม่ทําหน้าที่นี้อีกส่วนเจ้าของโรงโสเพณีหรือตอนนี้เป็นหัวหน้าองค์กรนกขาวที่มีแผนที่สมบัติส่วนล่างก็เริ่มวางแผนดักจับพระเอกเพื่อแย่งแผนที่ส่วนบนมาซึ่งแผนของหัวหน้าองค์กรไปถึงหัวหนางเอกได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะนางเอกก็วางแผนปกป้องพระเอกเช่นกันโดยให้องคารักษ์ผาพระเอกอ้อมไปอีกทางแล้วนางจะปลอมเป็นพระเอก่อองค์กรนกขาวเอง นางเอกก็ยังเชื่อใจผู้มีพระคุณที่ดูแลนางจนโตคงจะไม่โหดร้ายถึงขั้นเอาชีวิตนางหรอกและถึงวันนั้นหัวหน้าองค์กรเห็นคนในเกี่ยวเป็นนางเอกก็พูดว่าพระเอกใช้นางเอกมาเป็นตัวตายแทนหรอนางเอกบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนางก็ยอมอยู่แล้วหัวหน้าองค์กรไม่สนลองดูซิว่าพระเอกจะเลือกอำนาจหรือจะเลือกนางเอกพูดจบนางก็พ่นยาสลบออกจากปากทำให้นางเอกหมดสติไปซึ่งนี่ก็อยู่ในแผนของนางเอก นางเอกให้องค์รักพระเอกไปบอกอองอี้ว่าหัวหน้าองค์กรชิงตัดหน้ารักพาตัวนางเอกไปแล้วทำให้อองอี้มีใจแตกแยกกับหัวหน้าอองอี้ไปหาตัวนางเอกถึงที่นางเอกโดนกักขังอยู่ในคุกหัวหน้าองค์กรไม่เห็นว่าพระเอกจะมาช่วยนางเอกสักทีก็พูดจีจูดอยากให้นางเอกเจ็บแต่นางเอกเชื่อใจพระเอกมากจึงไม่สะทกสะท้านอะไรสุดท้ายนางจึงปล่อยนางเอกออกมาให้ไปฆ่าอองอี้ที่มาถึงที่แล้วอองอี้เดินเข้ามาเจอกับหน้ากากมากมายจนหลอนไปหมดเขาเห็นจีหยกบนโต๊ะนั่น จี้หยกนั้นเดิมเป็นของอ,องอี้โดยก่อนที่อ,องอี้จะไปจบชีวิตคนตะกวลลีได้มอบจี้หยกให้กับภรรยาของตนที่ตั้งครรภแต่ความคิดเขาก็ถูกขัดขึ้นด้วยนางเอกที่เข้ามาชักดาบออกมาจะฆ่าอ,องอี้อ,องอี้พูดขึ้นมาว่าเขารู้แล้วว่าทําไมเขาถึงมีความรู้สึกพิเศษเมื่อเจอกับนางเอกครั้งแรกและวอ,องอี้ก็อยากจะขอดูปานแต่เกิดที่หลังนางเอกนางเอกไม่ลังเลแทงเข้าที่อกของอ,องอ,อีอ้อย่างแรงจนเขาล้มลง หัวหน้าองค์กรหัวเราะอ,อย่างสะใจเลยความจริงออกมาว่าคงจะไม่เชื่อสินะว่าโดดลูกสาวแท้ๆของตัวเองค่ะนางเอกถามอย่างตกใจหัวหน้าองค์กรก็ย้ำอีกครั้งนางเอกพึ่งคาพ่อแท้ๆของนางไปนางเอกมองหน้าผู้มีพระคุณของตนอย่างสินง้นหวังแล้วถามว่าเรื่องนี้เป็นมายังไงกันแน่ผู้มีพระคุณก็บอกนางว่าตนเป็นคนอุ้มลูกของหลี่ยามาหาภรรยาขององอ,อ,งอี้แล้วค่านางทิ้ง จากนั้นเห็นลูกอองอี้มีปานที่หลังนางจึงเทน้ำตาเทียนลงที่ตำแหน่งเดียวกันที่หลังของลูกลียาจากนั้นก็สลับเด็กอุ้มลูกอองอี้ไปนั่นก็คือนางเอกที่แท้นางเอกก็เป็นลูกของอ,องอี้และแม่ของนางเอกก็โดนคนที่นางเรียกว่าผู้มีพระคุณฆ่าตายในวันที่นางเกิด อ่องอีที่ยังไม่ตายได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วจึงลุกขึ้นมาหยิบดาบเดินเข้าใกล้หัวหน้าองค์กรแต่นางก็หลบทันและยังบอกอีกว่าท่านหญิงนัดนางที่โรงโซเพนีนางไม่ได้ไปหรอกนะแต่ส่งคนไปหาแทนก่อนจะปล่อยควันแล้วก็หนีไปท่านหญิงก็ตามหาหัวหน้าองค์กรที่โรงโซเพนีแต่นางก็เจอคนขององค์กรนกข่าวแทนนางหนีไปก็ชวนเข้ากับคนขององค์กรคนหนึ่งแต่ชายคนนั้นกลับใช้ร่างของเขาเข้ามาบังดาบให้กับนางสักพักนางเอกก็มาช่วยท่านหญิง ทันหญิงตกใจมากถามชายคนนั้นว่าเขาคือใครพอถอดหน้ากากออกก็พบว่าเป็นอองอี้ก่อนสิ้นลมหายใจอองอีพูดขึ้นว่าถ้ามีชาติหน้าเขาอยากจะเป็นพ่อของพวกนางสองคนอีกชาตินี้เขาทำผิดเองนางเอกก็ได้เรียกเขาว่าพ่อทำให้ทันหญิงที่ได้ยินตกใจมาก จากนั้นทันหญิงพานางเอกไปที่ห้องของนางห้องที่เต็มไปด้วยความรักของพ่อที่มีต่อลูกนางเอกเห็นว่ามีเว้าจัดไว้เต็มกำแพงจึงเดินไปดูทันหญิงหยิบเบ้าอันใหญ่อันนึงขึ้นมาบอกว่านี่เป็นเว้านกวีดตอนเด็กนางชอบเสียงนี้มากแต่ก็ชอบแค่ตอนเด็กแต่อองอีคิดว่านางชอบมาตลอดจึงซื้อให้นางมาโดยตลอดเหมือนกันก็ถามนางเอกว่านางเอกแค้นไหมที่นางชิงทุกอย่างไป ถึงแม้นางเอกจะเสียใจแต่นางไม่แค้นใครทั้งนั้นและยังปลอบท่านหญิงอีกว่าอย่าหนักใจกับเรื่องนี้เลยแต่ท่านหญิงไม่มีทางที่จะไม่หนักใจค่ะเพราะสิ่งที่นางต้องทำสิ่งที่นางต้องแก้แค้นนางยังไม่ได้ทำอะไรเลยนางไม่คู่ควรจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วนางเอกรีบจับมือท่านหญิงปลอบใจนางแต่ท่านหญิงก็ไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นและบอกนางเอกว่าพักนี้อย่าเพิ่งเจอกันเลยนะ องคารก็รีบเอาเรื่องที่พระเอกกับนางเอกไม่ใช่พี่น้องกันมาแจ้งให้กับพระเอกทราบพระเอกรีบวิ่งไปตามหานางเอกอย่างเร็วค่ะนางเอกที่ยืนอยู่หน้าจวนอ่องอีด้วยความเจ็บปวดสับสนได้เห็นพระเอกยืนรอนางโดยรอยยิ้มที่มีความสุขแล้ววิ่งเข้าหานางเอกจนนางเอกแทบง่ายล่างเลยล่ะค่ะเขากอดนางเอกไว้และอุ้มนางเอกกลับบ้านจากนั้นก็แต่งตั้งให้นางเอกเป็นสนมของเขาอย่างเป็นทางการทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วเหลือแค่หัวหน้าองค์กรที่ยังจับตัวไม่ได้ นางเอกอ้อนพระเอกให้กล่อมนางนอนหลับหน่อยได้ไหมเขาก็ร้องเพลงกล่อมอยู่นานจนนางเอกหลับไปนางเอกตื่นขึ้นมาด้วยเสียงกระดิ่งลมนางเดินเข้าไปดูเห็นว่ามีจดหมายแนบเอาไวา้พระเอกเขียนไว้ว่าเขาต้องเข้าวังให้นางกินข้าวด้วยนะพอนางไปถึงโต๊ะก็เจอจดหมายอีกอันไปที่ไหนก็เจอแต่ความห่วงใยของพระเอกที่มีต่อนางนางเอกยืนรอพระเอกถึงดึกนางไม่เห็นพระเอกจึงคิดจะกลับไปอย่างผิดหวงัง แต่เสียงพระเอกก็เรียกชื่อนางดังขึ้นนางดีใจใวิ่งไปหาพระเอกทั้งสองคนวิ่งเข้าหากันและยืนกอดกันเนิ่นนานทีแท้วันนี้เป็นวันเกิดของนางเอกนี่เองค่ะพระเอกให้นางเอกขอพรพระเอกจะทําให้มันเป็นจริงเองนางเอกพูดว่านางขอแค่อีก20ปีข้างหน้าและอีก20ปีต่อไปเรายังคงอยู่ด้วยกันตลอดไปก็พอ หลังจากนั้นพระเอกก็ไม่มีเวลาว่างให้กับนางเอกเลยค่ะเพราะเขางานยุ่งมากนางเอกมีแต่เสียงกระดิ่งลมอยู่เป็นเพื่อนนางเอกจึงออกมาเดินเล่นที่ตลาดเจอดาวลูกปัดก็เก็บขึ้นมาแต่พอเห็นว่ามีมันอยู่ตามทางนางเอกก็ตามเก็บไปเรื่อยๆจนไปเจอพระเอกที่รอนางมานานแล้วพระเอกพานางเอกเข้าร้านขายชุดแต่งงานเพื่อให้นางเอกเลือกชุดที่นางถูกใจ ซึ่งเหมือนคืนนี้ลมจะแรงมากทําให้ว่าวในห้องของท่านหญิงปลิวออกไปหมดนางจึงต้องลุกขึ้นมาปิดหน้าต่างกลับมาอีกที่ก็เจอหัวหน้าองค์กรนั่งอยู่ท่านหญิงพร้อมที่จะให้หัวหน้าองค์กรปิดชีพนางซะแต่หัวหน้าองค์กรกลับบอกว่าตนจะฆ่านางทําไมในเมื่อตนช่วยชีวิตนางเอาไว้ที่จริงแล้วแม่ของนางไม่ได้จะให้นางมีชีวิตออกมาเพราะแม่นางแขนทั้งตัวเองแขนทั้งลูกแต่หัวหน้าองค์กรช่วยไว้ตั้งหากและที่หัวหน้าพูดอย่างนี้ก็เพราะจะให้ท่านหญิงเป็นดาบแก้แค้นให้ตนค่ะ พระเอกจะจัดงานแต่งงานจึงต้องแจกการ์ดเชิญแขกมางานแต่งซึ่งของท่านหญิงนางเอกจะเป็นคน is, ส่งให้เองพระเอกนางเอกไปถึงจวนอองอี้แต่ก็ไม่พบท่านหญิงเพราะท่านหญิงตอนนี้อยู่กับหัวหน้าองค์กรหัวหน้าองค์กรสั่งให้ท่านหญิงกำจัดพระเอกและนางเอกซะเพราะพระเอกมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้หวานชิงจัวและอองอีตายท่านหญิงดูเหมือนจะฟังคำพูดของหัวหน้าองค์กรตอบรับว่านางจะแก้แค้นพระเอกกับนางเอกหัวหน้าองค์กรก็สั่งให้นางฆ่านางเอกเพื่อเป็นหลักฐานว่านางจะแก้แค้นจริง ท่านหญิงก็ตอบตกลงจากนั้นพระเอกมาหาหนางเอกที่ห้องก็เจอจดหมายจากท่านหญิงพระเอกรีบไปหาหนางเอกทันทีซึ่งนางเอกโดนท่านหญิงเรียกให้ไปหาที่โรงโสเภณีตอนนางเอกมาถึงท่านหญิงกําลังมอมเล่าตัวเองอยู่นางเอกชวนให้กลับบ้านกันเถอะท่านหญิงถามกลับว่าบ้านที่ไม่มีครอบครัวจะเรียกว่าบ้านหรอหนางเอกปลอบใจว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะและให้นางมองไปข้างหน้า นางเอกกอดท่านหญิงเอาไว้แต่ท่านหญิงกลับใช้โอกาสนี้แทงนางเอกก่อนที่นางเอกจะหมดสติท่านหญิงก็โชว์ท่ามายากลน,นั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้นางตั้งใจทําแบบพิษนางเอกจึงได้เข้าใจว่าที่ท่านหญิงทํากับนางเป็นแค่กลหลอกตาให้หัวหน้าองค์กรดูเท่านั้นตอนที่พระเอกมาหาหนางเอกก็ได้เห็นหนางเอกฟุบอยู่บนโต๊ะหมดสติไปแล้วพระเอกเจ็บจนร้องไม่ออก,กอดน,นางเอกไว้หัวหน้าองค์กรก็สั่งให้ท่านหญิงเชิญพระเอกมาที่องค์กรนกขาว องค์คารักและพระเอกก็แอบตามท่านหญิงไปถึงร่างของหัวหน้าองค์กรพระเอกรู้ว่าเป็นกับดักแต่เขาก็ไปถึงแม้พระเอกจะระวังตัวขนาดไหนก็โดนนางดักไว้หมดทุกทางองค์คารักกันตัวให้พระเอกหนีไปแต่เขากลับไม่รอดพระโดนเชือกขึงไว้และโดนธนูยิงเข้ากลางอกเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายตะโกนบอกให้พระเอกหนีไปพระเอกหนีไปได้ไม่นานก็โดนองค์กรนกขาวล้อมไว้แต่นางเอกก็โผล่ม,มาช่วยจัดการคนพวกนั้นให้ หัวหน้าองค์กรอึง้งทำไมนางเอกถึงยังไม่ตายทีแท้ในวันนั้นนางเอกฟื้นตัวแล้วแต่พระเอกก็ทำเป็นไม่รู้ก่อนนางเอาไว้เพื่อตบตาแต่ท่านหญิงก็มีเป้าหมายที่จะฆ่าหัวหน้าองค์กรตั้งแต่แรกซึ่งแน่นอนว่านางระวังตัวอย่างดีเมื่อท่านหญิงเข้าหาก็โดนกดจุดไว้ทำให้นางขยับตัวไม่ได้ นางเอกใจร้อนอยากจะช่วยท่านหญิงจึงพุ่งตัวออกไปหัวหน้าองค์กรผลักท่านหญิงไปหาหนางเอกนางเอกจึงต้องรับท่านหญิงไว้แล้วมันก็ทำให้ทั้งสองคนถูกหัวหน้าองค์กรใช้เชือกมัดไว้ก่อนจะปล่อยควันและลากตัวกลับไปซึ่งนางก็ทิ้งคำพูดไว้ว่าพรุ่งนี้ให้พระเอกเตรียมแผนที่สมบัติมาแลกวันต่อมานางเอกกับท่านหญิงฝืนตัวมาก็โดนบังคับให้กินยาที่ทำให้ตัวอ่อนแรงและให้ทั้งสองคนเล่นเกม มีเล่าสองจอกแต่จะมีพิษแค่จอกเดียวเท่านั้นนางเอกถามไหนบอกว่าจะแลกกับแผนที่สมบัติหัวหน้าองค์กรพูดอย่างเจ้าเลว่าก็ไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นคนตายหรือคนเป็นนี่นางเอกจึงต้องตอบตกลงว่านางจะเล่นเกมทันหญิงบอกนางเอกว่านางเอกไม่ควรจะช่วยนางเลยทําให้นางเอกเสียโอกาสฆ่าหัวหน้าองค์กรไปนางเอกบอกว่านางไม่คิดว่าจะมีแต่พวกแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์มีชีวิตได้ควรให้โอกาสกับคนดีอีกมากมายต่างหาก นางเอกเล่นเกมโดยให้ท่านหญิงเดาว,ว่ามายากลที่ท่านหญิงสอนมานั้นนางเอกเล่นเป็นหรือยังถ้าตอบถูกนางเอกดื่มถ้าตอบผิดท่านหญิงดื่มแต่ท่านหญิงปฏิเสธนางเอกก็ตอบว่านางยังเล่นไม่เป็นอยากให้ท่านหญิงสอนให้อีกท่านหญิงก็ยืนมาควายกันให้นางเอกดูนางเอกจึงใช้โอกาสนี้หยิบแก้วทั้งสองดื่มจนหมดหัวหน้าองค์กรเห็นความสัมพันธ์ของพวกนางแล้วก็โกรธมากทำไมคุณหญิงถึงไม่มีโชคแบบนี้บ้าง นางเอกจับมือท่านหญิงแน่นแล้วมองไปที่ประตูเห็นพระเอกเดินเข้ามาหัวหน้าองค์กรก็เอามีดจี้คอนางเอกแล้วสั่งให้พระเอกนั่งคุกเข่าลงถามว่าแผนที่อยู่ที่ไหนให้พระเอกโยนให้นางพอนางได้แผนที่ไปแล้วก็คิดจะกำจัดนางเอกแต่นางเอกห้ามไว้บอกว่าตามนิสัยของลียาถ้านางมีใจคิดจะตายจริงๆทำไมนางถึงทิ้งจดหมายที่เขียนด้วยเลือดไว้ล่ะซึ่งจดหมายนั่นเป็นแผนที่สมบัติ หัวหน้าองค์กรดูแผนที่นั่นอย่างตั้งใจจนทิ้งมีดลงพื้นพระเอกก็รีบลุกไปแก้มาให้ทั้งสองคนแล้วหยิบมีดขึ้นมาแต่หัวหน้าองค์กรก็บอกพระเอกว่านางเอกกินยาพิษลงไปแล้วมีแค่นางเท่านั้นที่จะแก้ได้พูดจบนางเอกก็พ่นเลือดออกมาหัวหน้ามองแผนที่ในมือตน้นถามพระเอกว่าที่นี่คือที่ไหนพระเอกยิ้มแล้วบอกว่านางทำเรื่องที่ไม่มีประโยชน์มาโดยตลอดเพราะไม่มีแผนที่สมบัติอยู่แต่แรกแล้วนั่นเป็นแค่แผนผังเมือง เมื่อนางผิดหวังก็เผาจดหมายนั่นทิ้งพ,พึมพำว่าตระกูลหลีถูกฆ่าเพราะมันและตนก็เสียเวลาไปครึ่งชีวิตเพื่อมันพระเอกถามหายาแก้พิษนางก็บอกว่าไม่มีพระเอกจึงไม่รีรอปาดคอนางทิ้งทันทีแล้วก็ไปพยุงนางเอกจะพาไปหาหมอหลวงแต่หัวหน้าองค์กรก็ยังไม่คิดที่จะหยุดฆ่าพระเอกนางใช้แรงเฮือกสุดท้ายโยนมีดใส่พระเอก นางเอกเห็นจึงผลักพระเอกออกปาและรับมีดแทนและถึงแม้จะพานางเอกกลับไปหาหมอหลวงได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่มีทางช่วยนางเอกได้เลยทำให้พระเอกเครียดจนผมงอกนางเอกเห็นแล้วก็แซวว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเผลอแป๊บเดียวเราก็มีผมงอกกันแล้วแล้วบอกว่าพวกเราแต่งงานกันเถอะพระเอกก็ตกลงทั้งน้ำตาพระเอกนั่งรอนางเอกแต่งตัว แต่ยูยูนางเอกก็เลือดกำเดาไหลจนเลอะเต็มหน้าเต็มมือจนผ้าเช็ดหน้าอย่างเช็ดไม่ไหวพระเอกและท่านหญิงก็ได้แต่ร้องไห้ดาวสีดำเปลี่ยนเป็นสีแดงนางเอกบอกพระเอกว่านางจะกลายเป็นดาวบนท้องฟ้าให้ดูจากนั้นนางก็หมดสติไปพระเอกก็ได้แต่กอดนางร้องไห้สามปีผ่านไปในวันเทศกาลโคมไฟท่านหญิงพาลูกของตนออกไปเดินเล่นลูกสาวถามผู้เป็นแม่ว่าจะสอนมายาโกนให้ไม่ใช่หรอ ท่านหญิงก็นั่งลงสอนลูกของตนแล้วก็เห็นคนคนหนึ่งเดินผ่านไปนางก็มองแบบไม่ละสา,ายตาในวันนี้พระเอกก็อยู่ที่จุดเดิมที่ปีนั้นเขาผ่านนางเอกมาที่นี่แล้วพระเอกก็เรียนแบบนางเอกยืนมือออกไปแล้วกำแแบเหมือนที่นางเอกเคยทำอยู่ๆก็มีเสียงเลียนแบบคุ้นๆดังขึ้นพระเอกหันหน้าไปแล้วยิ้มทั้งน้ำตาจบแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้อาจจะจบไม่ตรงใจใครหลายคนแต่ตัวละครหลักก็ได้กลับมาพบกันนะคะ ปิดฉากด้วยดีค่ะพบกันใหม่ในเรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ